สวัสดีค่ะสคเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562กับเรา3สาวรายงานตัวค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้อะดรีนาลีนไม่รู้จะสูบฉีดกี่ช่วงจังหวะนะคะโอ้โหเหตุการณ์นี่หลายเรื่องหลายราวมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องแบนสามสารสุดท้ายแล้วก็ไปไม่สุดฉันมานั่งทบทวนอยู่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยออกตัวกันแรงขนาดไหนในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่มีอะไรทำได้ตามนโยบายเลยนะคะทำไม่ได้สักอย่างเลยในตอนนี้นะคะส่วนสภาเองเนี่ยในช่วงดึกเนี่ยก็โหล่มแพ้แล้วใช้คำว่าแพ้แล้วพานได้ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ในระเบียบอะเนาะที่ทางประธานเองก็บอกว่ามันสามารถที่จะนับใหม่ได้แต่อาการของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนแบบอยากจะจับให้มั่นคั้นให้ตายว่าใครไปช่วยทำไมเสียงมันไปเพิ่มในส่วนนั้นได้ในทำนองนั้นจะให้โหวตแบบเรียกหาขันชื่ อก็โอ้เลยทีเดียวอันนั้นดึกแต่ว่าก่อนดึกเนี่ยโอ้โหป่วนอะใช้คำนี้เลยปฏิเสธไม่ได้สองตัวป่วนอีกหนึ่งเนี่ยยังไม่มาเพราะว่ายังไม่พิจารณาหนังสือของคนที่ลาออกคุณดลเหตุตระกูลใช่ไหมฮะที่ลาออกไปเนี่ยประธานเนี่ยไม่ได้ดูหนังสือก็ไพบูลย์ก็เลยยังไม่มาสองป่วนนี่โอ้โหดิฉันเห็นพาดหัวข่าวนึกว่าเอาอีกแล้วเหรอกับฉายาลากเก้าอี้เออใช่ปารินาลากเก้าอี้ดิฉันเอ้ามาอีกแล้วเหรอผู้หญิงที่ทำกิริยาลากแล้วได้สมญานามอะไรกันไปแต่ว่ามันลากกันคนละอย่างแต่ไม่รู้ว่าฉุนหรือเปล่าโอ้โหแต่ฉุนไม่ฉุนไม่รู้แต่ฮอตมากนะคะฟาร์มขี้ไก่เมื่อวานนี้โอ้โหต่อแถวยาวกันเป็นกิโลเลยทีเดียวแล้วคนนี้นะสื่อเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยบางสำนักเท่านั้นที่จะมีคลิปนี้นะคะที่ฉันอ้างอิงมาก่อนเลยเดี๋ยวให้ได้ดูกันค่ะและการขอบคุณนะคะสำหรับเพจ The Reporter เพราะว่าเหลืออยู่แค่3คนนักข่าวที่ยังเฝ้ากันอยู่ที่ทำเนียบนอกนั้นเขากลับกันหมดแล้วเนื่องด้วยว่าทั้ง3ท่านนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือคุณถาปณีนะคะที่ทำเพจ The Reporter ด้วยนั่นเองเห็นรถคุณเอ๋เข้ามาตอนดึกเขาก็เลยดักรอเพราะตั้งแต่เช้าไม่ได้สัมภาษณ์ไม่มีโอกาสได้คุยเลยหลังจากเปิดประเด็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้หลบนักข่าวใช่ไหมไม่ได้หลบแต่นักข่าวแซวว่าเอ๋ยุ่งทั้งวันเลยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ดักรอจนเลิกค่ะจนเขาจะสสกลับกันเนี่ยคุณเอเดินออกมาจากสภาเขาได้ประเด็นแน่ๆได้คำตอบมา2อย่างคือก็เดี๋ยวค่อยดูแต่คำตอบอ่ะไม่ค่อยสำคัญเท่าอากัปกิริยาที่เสียอาการเยอะโอ้เดี๋ยวค่อยได้ดูกันนะคะไปดูหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมติชนประเด็นพาดหัวตัวไม้นะคะสภาล่มจวกรัฐบาลแพ้โหวตขอนับใหม่ยื้อตั้งกรรมธิการมาตรา44 7พรรคโวยชวน walk out ค่ะประชาธิปัตย์สวนมติเพื่อไทยหายเพียบเลยนะคะบุรินทร์แจงฟ้องคนเห็นต่างยันคสช.สั่งจ่อเรียกบิ๊กแดงนะคะวุ่นเอ๋ขอนั่งข้างเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็มีภาพแหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสสฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วงในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะภาพใหญ่สุดวันนี้ให้ลงคะแนนใหม่ตามที่สสฝ่ายรัฐบาลเสนอภายหลังการแพ้เสียงโหวตการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบมาตรา44อีกหนึ่งภาพด้านล่างซ้ายมือค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะประธานกรรมธิการปปช.เสนอที่ประชุมว่าจะปลดตัวเองออกจากตำแหน่งประธานกรรมธิการหรือเปล่าโดยมติที่ประชุมนะคะ7ต่อ2แล้วก็งดออกเสียง4ไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมกรรมธิการ2เสียงเดาไม่ยากศิระกับปารีนานะคะแล้วก็ลากเก้าอี้เนี่ยไปนั่งดิฉันนึกถึงคำพูดประธานปปช.ที่บอกว่าประธานต้องตั้งหลักให้ดีถ้าตั้งหลักไม่ดีไอ้อาการเหมือนสภาในยุคนึงอ่ะที่มีการลากเก้าอี้ประธานมาอีกนี่ดีลากเก้าอี้ตัวเองไปนั่งข้างประธานเดี๋ยวค่อยดูกันรายละเอียดมันจริงๆนะคะประเด็นพาดหัวรองค่ะคุณผู้ชมเรื่องแบน3สารพิษท้ายที่สุดก็แบนไม่ได้จริงนะคะไกลโฟเสตรอดบอร์ดพิกมติเลิกแบนอีก2สารยืด6เดือนค่ะชาดากังขาผลประชุม
เซียหนูแล้วก็นายแพทย์ธีรวัฒน์โวยมีภาพด้านล่างที่นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเข้าสวมกอดกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงที่มาให้กำลังใจถึงที่กระทรวงนะคะก่อนผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติเลื่อนการแบน3สารออกไปด้านล่างลงมาบิ๊กป้อมปัดช่วยฟาร์มไก่ปารีนาวีระลุยยื่นกรรมธิการปปช.สอบศรีสุวรรณชี้3สส.ถือพบท.5ศิระโต้ปมแจ้งราคาที่ดินโอ้ร้อยไร่แจ้งไปเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีการแก้ไขไปทีนี้ถัดขึ้นไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมฐานประกันรีดลิขสิทธิ์จ่อขยายผล300คดีเก่านะคะก็เป็นกรณีที่ตำรวจที่โคราชนะคะยื่นสารฝากขังทีม Bravo ค่ะคดีกันโชคทรัพย์เหยื่อละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ค้านประกันค่ะแล้วก็ด้านบนขึ้นไปสุดเลยค่ะขวามือศักดิ์สยามสู้ข้าโง่แฉพิรุษใหม่9ข้อไม่จ่ายโฮปเวลนะคะโฮปเวลนี่ข้าโง่ 2.4 หมื่นล้านนะคะคุณศักดิ์สยามบอกจะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็กรอบเล็กสุดในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมด้านล่างตรงกลางนะคะศรีหศักดิ์นั่งกรรมการมรดกโลกสมัย4ลุยดันแก่งกระจานแล้วก็ผูพระบาทนะคะส่วนภาพบิ๊กตู่เห็นว่าจะกลับไทยแล้วใช่ไหมฮะน่าจะอยู่อีกหน่อยพลเอกประยุทธ์นะคะก็เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่1นะคะที่ศูนย์ประชุมนูริมารูเอเปกเฮาส์ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้นี่คือมติชนค่ะไทยรัฐในเช้านี้นะคะประเด็นพันหัวตัวไม้ค่ะรัฐบาลแพ้โหวตยติมาตรา44สภาป่วนขอนับใหม่ก็ล่มเจอโห่วอล์กเอาท์6ประชาธิปัตย์แหกคอกเทหนุนฝ่ายค้านพปชรขอทักษิณรับเลี้ยง20งูเห่านะคะส่วนภาพใช้ชื่อว่าสภาล่มนะคะเป็นภาพที่สสฝ่ายค้านเนี่ยเขาจับกลุ่มประท้วงฝ่ายรัฐบาลนะคะที่ขอให้นับคะแนนใหม่หลังการโหวตลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรา44ที่ฝ่ายค้านเนี่ยชนะไปด้วยคะแนน236ต่อ231เสียงถัดมานะคะชาดาเดือดฉะยับกรรมการวัตถุพลิกมติแบนแค่2สารพิษบังคับใช้1มิถุนายน63ส่วนไกลโฟเสตเนี่ยรอดนะคะด้านบนสุดเป็นเรื่องของหนุ่มแพะโผล่แจ้งจับบริษัทค้าเพชรกับตำรวจนะคะก็เรียกว่าแพะเนี่ยโผล่อีกพ่อค้าไก่ย่างหอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจกองปราบภาพนะคะถัดลงมาตรงกลางขวานะคะใช้ชื่อว่ายัดข้อหาค่ะเป็นภาพนายพิสิทธิ์พร้อมภรรยาและทนายความแจ้งความกับตำรวจกองปราบนะคะเอาผิดบริษัท Galaxy Diamond ตำรวจสน.บางเสาธงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องยัดข้อหาวิ่งราวเพชร15ล้าน8แสนทำติดคุกนานกว่า7เดือนนะคะบนภาพนี้ค่ะเป็นเรื่องของญาติฝ่ายพ่อกับแม่ต่างไม่เชื่อนะคะว่าลูกเนี่ยจะเป็นมือหั่นตำรวจขอ5วันสรุปผลวิทยาศาสตร์ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มผวากันแล้วนะคะถัดมาจี้ป่าไม้ทวงที่ 1,000 ไร่ดำรงขู่ละเว้นเจอคุกเตือนอุ้มเอ๋ตายหมดนะคะซึ่งพูดถึงเอ๋พาขึ้นมาดูภาพด้านบนสุดเลยฮะใช้ชื่อว่าป่วนทุกเม็ดเป็นภาพนางสาวปารีนายกมือเปิดวิวาทะประท้วงจนปั่นป่วนในห้องประชุมกรรมาธิการปปช.นะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดกันถัดมาค่ะร้องกองปราบจัดการในทุนรุกหาดนายกเล็กเกาะพงันลุยถึงกรุงนะคะแล้วก็ถัดมาตรงกลางล่างนะคะสาวโร่ร้องสคบส่งซ่อมส่งรถซุ่มส่งรถซ่อมศูนย์โดนฉกคดีเนี่ยอืดอยู่นะคะพร้อมภาพใช้ชื่อว่าหายในศูนย์อีกภาพนึงค่ะสมาชิกใหม่นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะเปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศผู้ที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนี่คือไทยรัฐค่ะเดลีนิวค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะสภาล่มเมื่อวานนะคะสภาล่มรัฐบาลแพ้โหวตตั้งกรรมการศึกษาผลกระทบมาตรา44ชวนสั่งนับคะแนนใหม่ฝ่ายค้าน walk outกรรมธิการปปช.ก็วุ่นปารีณานั่งหัวโต๊ะคู่เสรีพิสุทธิ์มีรูปภาพนะคะขณะที่บรรดาส.ส.ฝ่ายค้าน walk out ค่ะในภาพนี้ก็มี
อยู่ในเฟรมกันหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรนะคะมีคุณสุทินคลังแสงมีอาจารย์วันนออู่หลายท่านนะวอล์กเอาท์กลับมานับองค์ประชุมอีกทีก็ไม่พอนะเหลือประมาณ90กว่าคนเท่านั้นเองนะคะส่วนคุณเอลากเก้าอี้ก็มีภาพขณะลากเก้าอี้เลยนะคะชื่อภาพว่านั่งประกบรูปภาพทางขวาเห็นไหมคะคุณปารีณาขณะกำลังเดินแล้วก็ลากเก้าอี้ปั่นป่วนกันไปนั่งข้างเลยนะคะนั่งข้างแบบมารยาทเขาไม่ทำกันนะคะ อีกหนึ่งประเด็นอันนี้ก็พลิกล็อกช็อกกันเหมือนกันคือจากเดิมแบนสามสารนี่เหลือลุ้นแบนสองสารนะคะอีกหนึ่งตัวกลายเป็นให้ใช้ได้กันนี่แหละค่ะแต่ว่ามีการจำกัดการใช้โวยมติแบนแค่2สารพิษไกลโฟสเฟตใช้ต่อได้อนุทินฉุนไม่ยอมรับมีรูปภาพการให้สัมภาษณ์คู่กันนะคะทั้งคุณมนัญญาแล้วก็คุณอนุทินมีจริงๆมีคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เดี่ยวด้วยก่อนที่จะไปพบกับคุณมนัญญาอีกทีนึงนะคะคุณชาดาให้สัมภาษณ์ก่อนคนแรกคือเรียกได้ว่าสร้างอารมณ์ขุ่นมัวกันเลยทีเดียวละค่ะเมื่อวานสำหรับฝากฝั่งของภูมิใจไทยเขานะคะเพราะว่าผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ก่อนจะมีมติออกมาเนี่ยได้มีการรายงานกันด้วยว่ามีรอยร้าวนะระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวคุณสุริยะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะอีกหนึ่งกรณีละค่ะนี่เขาบอกคุณเอ๋เนี่ยลุกออกจากห้องประชุมแบบเฉียดฉิวนะก่อนคุณวีระจะเข้าไปยื่นหนังสือให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนะใช่ทำไมไม่อยู่ไม่อยู่ชุดนี้ออกไปเลยแล้วไม่กลับเข้ามาอีกเลยศิระอยู่ไหมศิระในจะได้เรียกร้องให้ทวงคืนผืนแผ่นดินให้กับประเทศไทยเหลือไม่แน่ใจคุณศิระอยู่ไหมแต่ว่าคุณปารีณาคุณเอ๋เนี่ยลุกออกไปเลยนะไม่อยู่ไม่ได้เผชิญหน้าไม่ได้เจอกันกับคุณวีระตัดไม่ปล่อยแล้วค่ะยื่นกรรมธิการสอบที่ปารีณาพบพิรุธอื้อแฉอีก3สส.ถือที่สปก.ที่แฉอีกเนี่ยคือนายศรีสุวรรณจันยานะคะแต่เมื่อวานเนี่ยคุณดำรงพิเดชก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าอย่าทำเป็นเล่นนะเคยมีทหารที่ติดคุกเพราะรุกป่าแล้วก็ตายในคุกกันมาแล้วเรื่องของป่าใครอย่ามาช่วยนอกเหนือจากนั้นนะคะมาดูกันต่อกับประเด็นอื่นๆกันบ้างคุณผู้ชมคะว่าด้วยฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้จับประเด็นว่าชาวบ้านก็คือบรรดาเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆอะค่ะผวาวิญญาณเฮี้ยนลูกฆ่าหันแม่ตำรวจเร่งคลี่ปมก็ว่าบรรดาวงที่เคยนั่งกันหน้าบ้านนั่งกินกันคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็สองทุ่มเข้าบ้านกันหมดเลยประมาณนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีประเด็นไม่ว่าจะเป็นล่ามือฆ่าเสียสังฆพันธ์พ่อสทดังเมืองชัยนาทส่อยิงผิดตัวคือผู้ที่ถูกยิงเนี่ยค่ะเพื่อนของเขาว่าก็ออกมาบอกนะคะว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวเพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยกับผู้ที่เป็นเพื่อนเนี่ยบอกว่าเราคล้ายกันทุกอย่างเลยวิ่งตอนเช้าด้วยกันแต่งตัวคล้ายกันแล้วรูปพรรณสันฐานใกล้เคียงกันแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ออกมาวิ่งด้วยก็เหลือเพื่อนคนนี้นะคะผู้ที่ถูกยิงเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียวแล้วคาดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวเพราะว่าคนที่ออกมาให้ข่าวนี่แหละมีหลายประเด็นเลยกับเนี่ยตามนี้เลยสธในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการชิงงานของหลวงกันในการทำถนนแล้วก็มีการไปยื่นถนนที่มันไม่ได้คุณภาพเพราะว่าครอบครัวนี้ได้งานไปอะไรต่างๆเขามีเรื่องมีราวกันอยู่ก็เลยคิดว่าตัวเองนี่แหละน่าจะเป็นคนได้รับใบสั่งให้มาฆ่าถูกฆ่าแต่เพื่อนเนี่ยโดนแทนนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะกรณีทางใต้ก็ยังไม่สงบนะคะคุณผู้ชมโจรใต้รอบป่วนบึ้มรางรถไฟสั่งงดวิ่ง14ขบวนค่ะมีประเด็นเค้นสอบแก๊งลิขสิทธิ์นะคะบี้เอาผิดย้อนหลังอ่วมกับแก๊งบราโวด้วยอุบัติเหตุมีอีกแล้วนะคะรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเมล์เสียชีวิตเลยนะคะเกิดเหตุหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจโอ้ถนนเพชรเกษมซอย67นะคะก็ชนแล้วก็ทับร่างเกิดเหตุสลดไปอีกหนึ่งกรอบทางขวาล่างเนี่ยค่ะเป็นสภาพบ้านนะคะของคุณบิ๊กจรัสมาดาราช่อง7ก็ไปถ่ายทำรายการหรือถ่ายทำละครงานของเขาว่ากลับมาปรากฏว่าบ้านไฟไหม้นะคะนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของเดลีนิวส์ค่ะคมชัดลึกโดยรวมไม่ต่างค่ะประเด็นพาดหัวตัวไม้นะคะเป็นเรื่องของการแบน3สารพิษค่ะ
มติเลิกแบนไกลโฟเสตยืดใช้2สารอีก6เดือนสุริยะหักภูมิใจไทยประเด็นสภาล่มเป็นพาดหัวรองลงมานะคะเรื่องปาริมาลุกป่าก็มีค่ะจวกรัฐอุ้มปารินาลุกป่านะคะแล้วก็ที่แตกต่างเลยนะคะคุณผู้ชมร้องปอก็คือกองปราบเอาผิดตำรวจค่ะซ้อมบีบให้รับสารภาพเป็นแพะในคดีฉกเพชรมูลค่า15ล้านติดคุกเป็นหนี้สังคมรังเกียจนะคะก็เข้าแจ้งความกับกองปราบเพื่อเอาผิดกับเจ้าของอัญมณีแล้วก็ตำรวจค่ะโดยผู้เข้าแจ้งความเนี่ยบอกว่าถูกอุ้มไปซ้อมเพื่อบีบให้รับสารภาพจนต้องติดคุกกว่า7เดือนนะคะกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยศาลยกฟ้องสิ้นสุดคดีแต่ว่าเดือดร้อนหนักที่สุดเลยคือเป็นหนี้ 600,000 บาทถูกสังคมตราหน้าลูกก็โดนล้อนะคะขณะที่คู่กรณีเมินเฉยไม่มีแม้แต่คำขอโทษเลยนะเป็นกรอบเล็กสุดของเช้าวันนี้ส่วนภาพด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็พนักงานแขวงบำรุงทางเร่งซ่อมแซมรางรถไฟที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดได้รับความเสียหายนะคะเหตุเกิดระหว่างสถานีสุไหงปาดีกับสถานีโต๊ะเด็งที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนครขออภัยค่ะจังหวัดนราธิวาสทำให้ต้องหยุดการเดินรถสายใต้ทั้งหมด14ขบวนด้วยกันนะคะนี่คือคมชัดลึกค่ะกรุงเทพธุรกิจในเช้านี้นะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ค่ะความแบน3สารการเมืองระอุมติเอกฉันท์เลื่อนบังคับใช้6เดือนมนัญญาขู่คืนกรมวิชาการเกษตรนะคะสุริยะลั่นพร้อมรับผิดชอบยันไม่กระทบรัฐบาลกลุ่มหนุนต้านผิดหวังมติองค์กรเกษตรกล่าวฟ้องศาลกราฟิกนะคะเป็นผลหลังมติเลื่อนแบนสารเคมีเกษตรซึ่งมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายนี่24-0เลยนะคะถัดมาค่ะกูรูจับตาเศรษฐกิจไตรมาส4หวั่นไทยเสี่ยงถดถอยอสังหาซึมยาวหันรุกตลาดบนระบายสต็อกล้นส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะเปิดมติเลื่อนแบน24-0พาราคอตคลอพาริฟอสแล้วก็ถัดมาสภาล่มฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ประท้วงรัฐนับคะแนนใหม่นี่คือกรุงเทพธุรกิจค่ะแนวหน้าเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะว่าด้วยการพลิกมตินั่นเองมติกรรมการวัตถุอันตรายพลิกค่ะยืดแบน2สารไฟเขียวให้ใช้ไกลโฟเสตอนุทินยอมรับผิดหวังแต่ไม่ทำให้เรือเหล็กรั่วนะคะที่ประโยคที่ว่าไม่ทำให้เรือเหล็กรั่วเนี่ยนี่สัมภาษณ์เดี่ยวก่อนที่จะไปยืนสัมภาษณ์คู่กับคุณมนัญญาส่วนมนัญญายั่วคืนกรมวิชาการเกษตรหักหน้าชงเรื่องขยายเวลาอันนี้เนี่ยสอดคล้องกับรายงานกันก่อนหน้าเลยนะคะเดี๋ยวดูกันว่าสิ่งที่คุณมนัญญาได้พูดกับรายงานก่อนหน้ามติจะออกมาที่ว่าประชาธิปัตย์นี่แหละทำแบบนี้เป็นคนนำม็อบมาหักหน้าอ่ะรอดูกันประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมธิการปปช.ละค่ะเสรีปารินาศิระป่วนนี่เอาท่านเสรีไปรวมด้วยเหรอคะกรรมธิการปปช.วุ่นมติ7-2ไม่ปลดประธานขู่ฟ้องปปช.เอาผิดมาตรา157รวมไปถึงสภาล่มค่ะรัฐบาลแพ้ฝ่ายค้านมีรูปภาพดั้งคู่กันนะคะชื่อภาพว่าทักท้วงแล้วก็มีรูปภาพก่อนที่จะมีการวอล์กเอาท์กันนะคะชื่อภาพว่าสภาล่มนอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นเหตุทางใต้กับการบื้มรังรถไฟสุไหงปาดีโต๊ะเด็งค่ะฆ่าจนใต้ก่อเหตุป่วนถอยความมั่นคงเนี่ยกำชับคุมเข้มด้วยมีประเด็นของเสรีจี้สอบ 1.7 พันไร่นะคะฟาร์มไก่เอยื่นเช็คบินแจ้งบัญชีเท็จกรณีของการฆ่าหันศพแม่ก็มีวอนรอผลพิสูจน์ตำรวจตำรวจเรียกสอบคนใกล้ชิดเร่งหาปมจูงใจก่อเหตุนะคะอีกหนึ่งกรอบค่ะข้าวเหนียวพุ่งตัน 15,000 ชาวนากระเป๋าตุงตลาดรับซื้อไม่อั้นเข้าคิวยาวเหยียดจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะใครที่ยังมีข้าวอยู่ก็คงได้ขายถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนไปขายนี่เป็นภาพรวมแนวหน้าค่ะมาดูกันต่อที่ไทยโพสต์นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะปาหี่กะแล้วต้องมีคนมองแบบนี้ปาหี่แบน3สารพิษกลับมติยืดเวลาอีก6เดือนภูมิใจไทยพาเรดจวกยับด้านบนกรณีสภาล่มค่ะเดือดวอล์กเอาท์นะคะชวนกรีดไม่ใช่ลงเล่าเถื่อนนี่เขาตกเถื่อนไปแล้วก็ด้านล่างค่ะพร้อมภาพประกอบเสรีเอกรรมธิการคาเฟ่ซัดกันนัว
เห็นแล้วรู้สึกถึงความเสื่อมยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ด้านล่างค่ะบิ๊กตู่คุยประชุมเกาหลียกระดับสัมพันธ์อาเซียนส่วนซ้ายมือนะคะรอบวางบึ้มรางรถไฟใต้โชคดีหยุดทันไร้คนเจ็บนี่คือไทยโพสต์ค่ะข่าวส่วนในเช้านี้นะคะประเด็นพันหัวตัวไม้ค่ะฝ่ายค้านวอล์กเอาท์สภาล่มรัฐบาลดิ้นแพ้โหวตยติกรรมธิการเช็คบินมาตรา44ขอนับใหม่ชวนก็ยอม6ส.ส.ประชาธิปัตย์ยกมือสวนเพื่อไทยยี้ไพบูลย์คุมแก้รัฐธรรมนูญพร้อมภาพใช้ชื่อว่าวอล์กเอาท์นะคะก็เป็นภาพส.ส.ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์จากห้องประชุมหลังพรรคร่วมรัฐบาลแพ้โหวตตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบมาตรา44แล้วขอนับคะแนนใหม่จนประท้วงกันวุ่นวายนะคะประเด็นรองค่ะเป็นเรื่องของ2ศาลยืดใช้เลิกแบนไกลโฟเซตนะคะด้านบนสุดเป็นเรื่องของการรอนิติเวชที่ชี้ลูกฆ่าแม่หรือไม่พร้อมภาพใช้ชื่อว่ารับศพแล้วก็ใกล้ๆกับภาพค่ะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยปปช.นะขออภัยปปช.ได้เลิกตรวจที่ดินเอแห่เข้าคิวซื้อขี้ไก่วีระยื่นจี้สอบสวนรังวัดใหม่นะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของมอญทะลักเข้าไทยหนีรบหนีสู้รบกับพม่าชายแดนสังขละนะคะประเด็นพ่อค้าไก่ย่างร้องติดคุกฟรีก็มีพร้อมภาพใช้ชื่อว่าติดคุกฟรีอีกภาพหนึ่งซากุระไทยนะคะเป็นต้นพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยกว่าร้อยไร่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เหี่ยวแห้งค่ะคล้ายยืนต้นตายชาวบ้านก็เลยมาร้องกรมอุทยานเข้าตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ปัญหานะคะนี่ก็จะเข้าหน้าไฮซีซั่นที่จะต้องไปชมกันแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่ายืนต้นตายกันนะก็รอดูจะแก้ปัญหากันได้ไหมนะคะนี่คือข่าวสดค่ะมาต่อกันที่ผู้จัดการนะคะค่ะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะก็พาดหัวตัวมาให้กลับมติ3สารพิษเลิกแบนไกลโฟเซตยื้อไปยื้ออีก2สารไป6เดือนนะคะมีรูปภาพการให้สัมภาษณ์คู่นะคะของคุณอนุทินกับคุณมนัญญามีประเด็นของการที่คณะกรรมการที่ศึกษากรณีโฮปเวลเนี่ยค่ะไม่จ่ายค่าโง่โฮปเวลศักดิ์สยามพบพิรุธ9ข้อนะคะนอกเหนือจากนั้นก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาป่วนรัฐบาลแพ้โหวตตั้งกรรมการศึกษามาตรา44มีในเรื่องของการยื่นกรรมการปปช.สอบที่ปารีณาหรือคุณวีระนะคะมีรูปภาพติดกันกับกรอบนี้ด้านล่างค่ะกทพ.เซ็นสัญญาด่วนพระราม3ประเดิมงานสะพาน3ธันวาคมนี้นี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการค่ะพักก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะเจ็ดนาฬิกา36นาทีต้อนรับกลับเข้าสู่สาวข่าวเช้านะคะหลังจากถกเดือดกันอยู่4ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการแบน3สารท้ายที่สุดผลออกมาเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะมาดูกันนะคะที่ห้องประชุมชั้น2กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณผู้ชมมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะโดยมีนายสุริยะจุลรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมวาระสำคัญก็คือการพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องการยกเลิกใช้3สารเคมีซึ่งประกอบไปด้วยพาราคอตคอไพลิฟอสและไกลโฟเซตมีผลตั้งแต่1ธันวาคม2562เป็นต้นไปโดยก่อนการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะนายอันวาสาและนะคะประธานกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้มีการยื่นหนังสือนายสุริยะได้แสดงความเห็นต่อการยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช3ชนิดนายอันวาเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการได้พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเป็นธรรมพบความจริงว่าการแบนสารพิษ3ชนิดขาดมาตรฐานรองรับผลกระทบที่รุนแรงต่อประเทศในหลายภาคส่วนอาทิภาคเกษตรกรภาคการส่งออกความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทดังนั้นภาครัฐควรที่จะมีการจัดเวทีสาธารณะถ่ายทอดสดทั่วประเทศเพื่อนำข้อมูลของฝ่ายของหลายฝ่ายเนี่ยค่ะมาเผยแพร่แล้วก็นำมาหักล้างกันบนหลักของเหตุแล้วก็ผลเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่าสารเคมีดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
พื่อพิสูจน์ความจริงและสลายความสงสัยของสังคมอย่างแท้จริงโดยในการประชุมเริ่มต้นขึ้นในเวลา10นาฬิกาค่ะมีตัวแทนภาคเอกชนเกษตรกรประมาณ30คนนะคะที่มาเฝ้ารอลุ้นฟังผลการประชุมกระทั่งเวลา14นาฬิกา30นาทีภายหลังการประชุมเคร่งเครียดกว่า4ชั่วโมงนายสุริยะก็ลงมาแจ้งมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เอกชนและก็เกษตรกรได้รับทราบโดยบอกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราคอตและคอพายลีฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ห้ามจำหน่ายในประเทศขยายเวลาจากเดิมกำหนดไว้วันที่1ธันวาคมปี62ออกไปเป็นบังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี63หรือว่าอีก6เดือนสำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเสตให้ใช้มาตรการในการจำกัดการใช้กับพืช6ชนิดได้แก่อ้อยยางพาราข้าวโพดปาล์มมันสำปะหลังและไม้ผลตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ23พฤษภาคมปี61ต่อมานายสุริยะแถลงค่ะว่าการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วม24คนจาก29คนโดย5คนไม่เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ3คนผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและผู้แทนกระทรวงกลาโหมซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นายสุริยะบอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน24เสียงโดยมีมติดังนี้ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราคอตและคอพาลีฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่1มิถุนายนปี63สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเสตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ23พฤษภาคมปี61และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการสรรหาสารทดแทนหรือว่าวิธีอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราคอตและคอพาลีฟอสรวมไปถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา4เดือนนับจากวันที่มีมติและขอให้รับรองมติในที่ประชุมนอกจากนี้ยังต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราคอตและคอพาลีฟอสโดยระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง2ชนิดโดยให้ใช้สารคงค้างที่อยู่ในประเทศระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง2ชนิดนะคะโดยให้ใช้สารคงค้างที่อยู่ในประเทศประมาณ 23,000 ตันไปก่อนส่วนการจำกัดการใช้ไกลโฟเสตเนื่องจากสารดังกล่าว161ประเทศทั่วโลกยังคงใช้สารตัวนี้อยู่มีเพียง9ประเทศเท่านั้นและพบว่ายังกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอาหารสัตว์ถ้าห้ามสารตัวนี้จะไม่สามารถนำเข้าถั่วเหลืองข้าวสาลีมาจากสหรัฐบราซิลและประเทศอื่นๆได้ก็จะกระทบต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์อีกด้วยนะคะนี่แหละคือมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะเข้าประชุมทั้งหมดนะคะ24จาก29นายสุริยะอ้างบอกว่ามติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ค่ะ24เสียงให้มีการยืดเวลาการแบน2สารพิษออกไปก็คือพาราคอตกับคอพาลีฟอสนะคะเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ก็คือห้ามนำเข้าและจำหน่ายเนี่ยค่ะจากเดิมเนี่ยวันที่1ธันวาคมจะห้ามละจะไม่มีละเลื่อนออกไปอีก6เดือนเป็นบังคับในเดือนมิถุนายนเริ่มตั้งแต่วันที่1นะคะส่วนไกลโฟเสตเนี่ยก็ให้ใช้มาตรการในการจำกัดการใช้กับพืช6ชนิดก็ล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะคะก็คืออ้อยยางข้าวโพดปาล์มมันแล้วก็ไม้ผล
อันนี้ให้ยึดตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่23พฤษภาคมปี61ทีนี้อีกหนึ่งเหตุผลในการจำกัดการใช้ไกลโฟเซตเพราะมันจะไปกระทบต่อการนำเข้าคืออะไรที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์นะคะข้าวโพดข้าวสาลีอะไรเหล่านั้นเพราะว่ามันมีอยู่161ประเทศทั่วโลกที่เขายังใช้สารพวกนี้อยู่มีเพียง9ประเทศที่ไม่ได้ใช้ประมาณนี้แต่ว่าในระยะเวลานี้นะคะที่มีการยืดออกไปเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษานะจริงๆก็ให้รอบด้านนะคะศึกษาว่าจะหามาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือว่าวิธีอื่นที่เหมาะสมเนี่ยยังไงบ้างนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้วยภายใน4เดือนซึ่งก่อนที่จะมีมติออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะได้มีการรายงานกันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงว่าคุณมนัญญาไทยเศษค่ะมีความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่จะต้องนำไปสู่การลงมติกันใหม่เนี่ยค่ะโดยรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่านางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นั้นไม่พอใจกรมวิชาการเกษตรค่ะที่แอบทำหนังสือขอขยายระยะเวลา3กรณีหลังจากมติแบน3สารเคมีโดยแบ่งเป็น1ขยายระยะเวลา1เดือน2ขยายระยะเวลา3เดือนแล้วก็3ขยายระยะเวลา6เดือนโดยไม่แจ้งให้ทราบรายงานบอกคุณมนัญญาเนี่ยไม่พอใจนะไม่ได้รู้เรื่องเลยมาเห็นเอกสารในภายหลังจากที่ส่งเข้าคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้รายงานว่าเดี๋ยว 15:00 น.บ่าย 3:00 น.เนี่ยค่ะคุณมนัญญาจะกลับมาแถลงข่าวที่กระทรวงเกษตรหลังจากทราบมติซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะคะรายงานออกมาเนี่ยยังไม่คุณมนัญญายังไม่รู้ว่ามติเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแต่บอกนักข่าวไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวบ่าย3จะกลับมากระทรวงเดี๋ยวจะมาแถลงสำหรับมติที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมกรรมการวัตถุอันตรายนอกเหนือจากนั้นในรายงานยังได้บอกด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นรองนายกอนุทินรัฐมนตรีช่วยมนัญญาต่างมีความไม่พอใจอย่างมากที่กรมวิชาการเกษตรทั้งที่เป็นหน่วยงานในการดูแลของคุณมนัญญาแต่กลับไม่เสนอเอกสารมาให้ตรวจสอบก่อนที่จะนำเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเลยซึ่งเอกสารนั้นเนี่ยลงนามโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการเกษตรและปลัดกระทรวงเกษตรซึ่งนำส่งเข้าที่ประชุมทันทีโดยไม่ได้คุณมนัญญาเนี่ยได้ดูก่อนเลยทั้งนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการเรียกคุณมนัญญาไปพบที่รัฐสภาเมื่อวานด้วยนะคะเพื่อที่จะประชุมพักกันก่อนในการแสดงจุดยืนของพักภูมิใจไทยและรอที่จะเข้าไปดูการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยค่ะแล้วก็รายงานอีกด้วยว่าคุณอนุทินไม่พอใจอย่างมากและเป็นรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลส่งผลถึงการปรับครม.ที่เร็วขึ้นกว่าที่คาดการที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์เล่นเกมการเมืองใต้ดินนี่รายงานเขาบอกมาว่าคุณอนุทินไม่พอใจนี่ประชาธิปัตย์เล่นเกมการเมืองใต้ดินโดยการส่งอดีตผู้สมัครส.ส.จันทบุรีของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นแกนนำม็อบเกษตรแต่งชุดดำที่ว่ามาต่อต้านการแบน3สารเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นตัวแทนนำเอาบรรดาเกษตรกรร้านค้าจำหน่ายสารเคมีมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคมเอกชนนำเข้าสารเคมีจนส่งผลขยายเวลาการแบนสารอันเนี้ยคือรายงานที่เกิดขึ้นก่อนมติจะออกมาซึ่งก็มีมติออกมาตามที่คุณอรุณไทยได้รายงานไปนั่นเองนะคะทีนี้พูดถึงในส่วนของรายงานเนี่ยนะคะที่ว่าคุณอนุทินมีการเรียกคุณมนัญญาไปที่รัฐสภาเพื่อประชุมพักเนี่ยแล้วก็มีการแสดงจุดยืนของพักภูมิใจไทยในการรอมติอะไรกันตอนนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยได้กล่าวค่ะบอกว่าทราบจากตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ร่วมประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าในส่วนกระทรวงสาธารณสุขยืนยันต่อที่ประชุมให้มีการแบนสารเคมีในภาคเกษตรในวันที่1ธันวาคมตามมติเดิมของคณะกรรมการเสียงข้างมากในที่ประชุมวันนี้ก็ให้มีการแบนพาราคอตและไกลคอพาริฟอสออกไปอีก6เดือนส่วนไกลโฟเซตเนี่ยให้กลับไปใช้มติเก่าคือการจำกัดการใช้แล้วกระทรวงสาธารณสุขจะไปทำอะไรได้ต้องก้มหน้าก้มตารักษาคนไข้ต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินได้กล่าวนะคะทีนี้ถามว่ามีกระแสข่าวเรื่องนี้มีผลต่อการร่วมรัฐบาลอย่างไรหรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการพิจารณาของกรรมการแต่ละคนที่มีความเป็นอิสระซึ่งท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าอะไรที่มีปัญหากับสุขภาพประชาชนจะเห็นด้วยไม่ได้และก็ยืนยันให้มีการแบนคงต้องรอฟังก่อนเพราะกรรมการวัตถุอันตรายชุดนี้มีระดับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานก็ต้องฟังที่ท่านแถลงจากนี้ไปเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการประเด็นเหล่านี้ต่อไปกระทรวงสาธารณสุขสุดซอยแล้วนางมนัญญาก็สุดซอยแล้วทำเต็มที่เพื่อปกป้องสุขภาพและรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วเมื่อมีมติออกมาแล้วฝ่ายปกป้องชีวิตประชาชนเป็นเสียงข้างน้อยจะให้ทำอะไรก็ต้องทำตามกฎหมายเพราะมตินี้ออกโดยคณะกรรมการถ้าออกโดยรัฐมนตรีค่อยเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนตัวผิดหวังแล้วจะทำอย่างไรหากมีกฎหมายที่รัฐมนตรีสาธารณสุขสามารถหักล้างมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้และสามารถสั่งการได้เองเนี่ยผมจะเซ็นเดี๋ยวนี้เลยแต่นี่ทำไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องการแบนสารพิษนั้นไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆเมื่อออกมติออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับเท่ากับเราไม่เคารพกฎหมายอีกหน่อยถ้าเราออกอะไรบ้างเขาไม่ยอมรับบ้างก็จะไม่จบดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับไปกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองถ้ามีปัญหาก็ขอให้ทุกคนโชคดีส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีรับรักษาทีนี้ก็ซักว่าเรื่องนี้จะเป็นรูเล็กๆบนเรือเหล็กที่อาจจะเป็นเหตุให้เรือล่มหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีตนเป็นช่างอ๊อกจบวิศวกรรมโลหะเนี่ยไม่มีหรอกเรือจะมาล่มอะไรเนี่ยถามต่อว่าดูเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยมีการขับเคลื่อนให้มีการแบนสารเคมีภาคเกษตรแต่พรรคประชาธิปัตย์กลับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนายอนุทินบอกว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนมีภารกิจต่างกันอุตสาหกรรมก็มีมุมมองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรก็มีมุมมองทางด้านเกษตรส่วนสาธารณสุขก็มีมุมมองทางด้านสาธารณสุขสมมุติว่าไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ก็แพ้อยู่ดีเพราะ2ต่อ1แต่เราต้องไม่แพ้แบบนักเลงเราต้องยอมรับว่าในเมื่อ3คนต้องมาให้ความเห็นร่วมกันอย่างที่บอกว่าหากอยากให้มาเอาตามเราต้องไปขอกฎหมายที่เราสามารถทำได้หากตนสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็ทำอยู่แล้วแต่นี่ทำไม่ได้จึงต้องพยายามเกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับประชาชนกับเกษตรที่ใช้สารเคมีเหล่านี้นี่คือมุมของคุณอนุทินนะคะที่ก็ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยืนยันต่อที่ประชุมแหละว่าให้มีการแบนสารเคมีในภาคเกษตรในวันที่1ธันวาคมตามมติเดิมของคณะกรรมการแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แพ้เสียงข้างมากไปนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นประธานแล้วก็บอกว่าเรื่องการแบนสารพิษเนี่ยไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับดิฉันน่ะชอบสิ่งเนี้ยนะที่คุณอนุทินพูดอ่ะก็คือบอกว่า
อุตสาหกรรมเนี่ยก็มีมุมมองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรก็มีมุมมองทางด้านการเกษตรส่วนสาธารณสุขก็มีมุมมองทางด้านสาธารณสุขนักข่าวถามเยอะเลยถามเบื้องหน้าเบื้องหลังถามอะไรอีกด้วยก็ในเมื่อคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพประชาชนบทบาทของคุณอนุทินก็ต้องแบบนี้แหละนะคะแต่ทีนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็มีบทบาทที่เขาต้องทำเหมือนกันเพราะก็ต้องยอมรับว่าถ้าแบนสามสารพิษเหล่านั้นไปเนี่ยมันจะกระทบกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรก็อาจจะมีแสดงความคิดเห็นบทบาทที่แตกต่างกันทีนี้ค่ะรู้แล้วนะคะว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่ามติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ขยายเวลาแบนสองสารเคมีออกไปและอนุญาตให้ใช้ไกลโฟเสตเนี่ยอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์อีกทีนึงนะคะโดยบอกว่าต้องรอให้นายสุริยะเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการแต่จากการได้รับรายงานจาก2คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขคือเลขาธิการอย.และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มารายงานกับตนที่สภาว่ายังไม่มีการลงมติใดๆต้องดูว่ามติเดิมในวันที่22ตุลาคมที่ระบุให้แบนทั้ง3สารเคมีในวันที่1ธันวาคมว่าจะยังมีผลอยู่หรือไม่และการประชุมดังกล่าวได้มีการยกเลิกมตินี้ไปหรือยังเพราะถือเป็นมติที่ขัดแย้งกันในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มารายงานว่ากรมวิชาการเกษตรไม่มีมาตรการป้องกันใดๆไปรายงานต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้ดังนั้นนายสุรินทร์เนี่ยจึงลงนามไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเป็นการมองคนละมิติแต่สงสัยว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีเวลาตั้งนานแต่ไม่ยอมหามาตรการรองรับเข้าที่ประชุมในวันนี้ซึ่งต้องหามาตรการใหม่ที่จะต้องดำเนินการต่อไปยืนยันว่าไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงไม่ใช่การหักหน้าพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากเป็นการทำงานซึ่งมีความเห็นต่างได้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่มติเอกฉันท์อย่านำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ให้เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนเพราะตนนางสาวมนัญญาและพรรคภูมิใจไทยต่อสู้ในมิติการรักษาสุขภาพและชีวิตของประชาชนไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้นก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แล้วนะคะว่ามันเป็นการคือแต่ละคนก็จะมีบทบาทในหน้าที่การงานของตัวเองอย่างสาธารณสุขอะแน่นอนว่าเขาก็ดูมิติเรื่องของสุขภาพเขาก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้ส่วนท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือเกษตรเนี่ยก็จะมองกันอีกมิตินึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยอะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ท่านสนใจอีกประเด็นนึงนะคะสิ่งที่คุณอนุทินได้พูดถึงก็คือมีรายงานว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆไปรายงานต่อที่ประชุมแล้วคุณอนุทินก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรมวิชาการเกษตรมีเวลาตั้งนานแต่ว่าไม่ยอมหามาตรการรองรับเข้าที่ประชุมอันนี้น่าสนใจว่าเป็นความพยายามในการที่จะยืดหรือว่าเยื้อหรือไม่เอื้อให้กับการแบน3สารได้ทันหรือเปล่ามันก็น่าสนใจเหมือนที่คุณอนุทัยเคยบอกอะที่ตอนนั้นที่ฉันบอกว่าเฮ้ยเราควรที่จะต้องมีเวลาให้ได้ปรับตัวให้อะไรกันแล้วคุณอนุทัยก็บอกว่าจริงๆอะคือเขาศึกษาเขามีอะไรกันมานานแล้วอะเนี่ยก็อาจจะเป็นกระบวนการนึงคือถามว่าถ้าจะทำให้มันได้เลยอะก็ผ่านที่ผ่านมาก็เคยมีการคุยกันแบบนี้มันก็น่าจะเหมือนยืดเยื้อมาพอแล้วแต่นี่คือพยายามจะยืดจะเยื้อออกไปอีกหรือไม่นะในขณะที่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้กล่าวถึงการคืนกรมวิชาการเกษตรหรือไม่นะคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าถ้าอยากจะเอากรมที่เราชอบขอเป็นกรมชลประทานอันนี้คือสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าเลยที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับครม.กันเร็วกว่าที่กำหนดนะคะแต่คุณอนุทินตอบคำถามนักข่าวว่าไม่มีความขัดแย้งนะแต่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์กล่าวถึงการคืนกรมวิชาการเกษตรว่าถ้าอยากจะเอากรมที่เราชอบขอเป็นกรมชลประทานและเอาวิชาการเกษตรคืนไปเพราะเรากำกับดูแลไม่ได้และคนที่คิดว่ากำกับและสั่งการได้ก็เอาไปดูแลเลยเพราะผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในกระทรวงเกษตรอยู่แล้วเพราะตอนนี้กรมชลถูกทอดทิ้งชาวนาไม่มีน้ำจะใช้คุณมนัญญากล่าวต่อนะคะว่ายืนยันว่าการประชุมวันนี้ไม่ได้มีการโหวตยังเป็นมติเดิมของวันที่22ตุลาคมเพราะการประชุมครั้งนี้ไม่มีการสอบถามไม่มีการลงมติเปลี่ยนแปลงผลการประชุมจึงอยากถามว่าเขามาจากประชาธิปไตยหรือไม่
ซึ่งขณะนี้ไม่ใช่เผด็จการส่วนตนจะเดินหน้าอย่างไรก็ขอให้ไปถามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดถ้าจะเดินหน้าต่อไปสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ที่ประชาชนว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้คือคุณอนุทินยังให้สัมภาษณ์แบบรักษาทรงนะคะก็ด้วยความที่อยู่ในส่วนงานสาธารณสุขอ่ะก็อย่างที่คุณธิดาบอกก็ให้สัมภาษณ์ในจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขมันก็จะไปขัดแย้งอะไรกับใครมันก็ส่วนงานเขาคุณอนุทินยังคงคุมสาธารณสุขได้แต่ในเกษตรเนี่ยคุณมนัญญาก็จากการให้สัมภาษณ์ก็รู้ว่ามันมีความไม่พอใจตามรายงานจริงๆอะค่ะแล้วก็บอกเลยว่าใครอยากจะเอากรมนี้ไปก็เอาไปเลยใครคุมกรมนี้ได้ก็เอาไปคืนให้เหมือนประมาณนั้นอะแล้วว่าคุณมนัญญาเนี่ยคุมกรมวิชาการเกษตรแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะดูแลควบคุมได้ผลไม่เป็นไปอย่างที่รัฐมนตรีช่วยที่ควบคุมกรมนี้อยู่ควรจะต้องเป็นผลไปตามที่ตัวเองต้องการเหมือนรายงานก่อนหน้าเลยว่าเอกสารเนี่ยมันต้องผ่านตาคุณมนัญญาก่อนแต่เปล่ามันเข้าสู่ที่ประชุมเลยโดยคนที่เซ็นจรวดปากกาเซ็นคือรัฐมนตรีว่าการคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็ปลัดเพราะฉะนั้นก็อาการก็ได้ออกมาจริงๆว่ามันมีเหมือนรายงานนะคะขอรบธงชาติก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชาดาไทเศษแสดงความเห็นด้วยนะคะพักกันครู่เดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เห็นการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณอนุทินและคุณมนัญญาไปแล้วค่ะทีนี้อีกหนึ่งท่านนะคะพี่ชายคุณชาดาไทเศษได้ให้สัมภาษณ์ด้วยโดยคุณชาดาไทเศษสส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีการยกเลิกการแบนสารไกลโฟเซตแล้วก็ขยายเวลาการแบนพาราคอตและคอร์พอลิฟอสออกไปอีก6เดือนโดยบอกว่าได้ทำงานเสร็จแล้ววันนี้อยู่ที่ประชาชนวันนี้มาสุดทางแล้วเพราะว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนอธิบดีและข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมถือว่าเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่แต่อยากถามว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการลงมติหรือไม่หากไม่ได้มีการลงมติแล้วมาแถลงแบบนี้ต้องไปสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีการลงมติหรือไม่จากการสอบถามบุคคลที่เข้าร่วมประชุมบางคนบอกว่าไม่ได้มีการลงมติทั้งนี้นางสาวมนัญญารัฐมนตรีช่วยเกษตรคงไม่ออกมาแถลงอะไรเพราะว่าจะทะเลาะกันเสียเปล่าขณะนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายสุริยะจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมหากเกิดอะไรขึ้นต่อประเทศไทยในเรื่องของสารพิษและต้องบอกให้ได้ว่ามีเหตุผลอะไรจึงมีมติออกมาแบบนี้จะต้องบอกให้ชัดเจนว่าเป็นการลงมติหรือการแถลงเพราะตามขั้นตอนยังยกเลิกมติเดิมก่อนตามขั้นตอนจะต้องมีการยกเลิกมติเดิมก่อนแล้วจึงจะมีการประชุมเพื่อขอมติจากที่ทราบมายังไม่ได้มีการลงมติเลยทีนี้ถามว่าจะยุติเรื่องดังกล่าวเพียงเท่านี้หรือไม่นายชาดาบอกว่าไม่ยอมอยู่แล้วเพียงแค่วันนี้หมดอำนาจหน้าที่แล้วขอถามเพียงว่าแล้วประชาชนจะยอมหรือไม่ส่วนที่เกิดขึ้นจะมีผลภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญทีนี้ถามว่ามีความจำเป็นที่นางสาวมนัญญาต้องลาออกหรือเปล่านายชาดาบอกว่าจะลาออกทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะคนที่จะต้องลาออกน่าจะเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้องและถามว่าผลการโหวตดังกล่าวถือว่าขัดมติของนายกหรือไม่นายชาดาบอกว่าเรื่องดังกล่าวก็ไม่ทราบเพราะทำตามมติของนายกมติดังกล่าวเห็นชัดอยู่แล้วว่าขัดหรือไม่ขัดทั้งนี้ก็ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์และนายสุริยะว่าขัดหรือไม่ในประเด็นนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะคะตั้งแต่กรณีรายงานว่าคุณมนัญญาไม่พอใจกรมวิชาการเกษตรที่ไปแอบให้รัฐมนตรีว่าการเนี่ยเซ็นรับรองแล้วก็ปลัดเซ็นรับรองทั้งที่ตัวเองอ่ะดูแลตรงกับกรมวิชาการเกษตรพูดเข้าใจง่ายๆคือข้ามหัวไปเลยและคำว่าแอบทำเนี่ยอันเนี้ยถูกแล้วที่ไปแอบทำหนังสือว่าจะขอยืดเวลากี่เดือนกี่เดือนทำเป็นล็อตพอดมาทีนี้เนี่ยคุณสุริยะที่ดิฉันบอกว่า
้างตามนี้ที่คุณสุริยะบอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน24คนคุณมนัญญาตามที่คุณนิชนันรายงานไปเนี่ยได้มีการพูดถึงขั้นตอนในการลงมติบอกว่าในการประชุมครั้งแรกมติเป็นแบบนี้ถ้าจะมีการยกเลิกต้องลงมติยกเลิกทีนี้มันมีการโหวตแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะคุณนิชนันที่รายงานไปว่าไม่มีการลงมติการประชุมครั้งนี้ไม่มีการลงมติยังยึดมติเดิมของวันที่22ตุลาคมนี่ไม่มีการลงมติเปลี่ยนแปลงผลการประชุมจึงอยากถามว่ามาจากประชาธิปไตยหรือเปล่าไอ้ที่กระทำการแบบนี้เนี่ยครั้งที่หนึ่งต้องเป็นแบบนี้อ้าวขอมติเปลี่ยนแปลงมติรอบที่แล้วอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขอมติใหม่ได้ทำตามขั้นตอนแบบนี้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่มติเพราะว่าทั้งคุณมนัญญาได้ถามว่าได้ทำแบบนี้หรือเปล่ามาจากประชาธิปไตยหรือไม่คุณชาดาก็มาย้ำอีกว่าวันนี้ในที่ประชุมถามหน่อยว่ามีการลงมติหรือไม่ตามขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องมีการยกเลิกมติเดิมก่อนถึงจะมีการขอมติในที่ประชุมใหม่แต่จากที่ทราบมายังไม่มีการลงมติอยู่เลยกระบวนการในวันนี้จบแล้วแต่ถามว่ายอมไหมไม่ยอมนักข่าวถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันขัดต่อสิ่งที่นายกพูดหรือเปล่าขัดต่อมติของนายกไหมที่สนับสนุนให้ยกเลิกขัดหรือเปล่าไม่รู้ไปดูถามนายกและถามนายสุริยะแปลกดีค่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้พปชรกับประชาธิปัตย์จับมือกันหักภูมิใจไทยหรือไม่ก็อาจจะด้วยบทบาทอย่างที่คุณอนุทินบอกในส่วนของมิติกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะในส่วนของมิติกระทรวงเกษตรซึ่งถ้าเอาเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ย2ต่อ1เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าก็แพ้อยู่แล้วแต่ทีนี้ในส่วนของมติที่ออกมาดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องพยายามกดดันให้มันเป็นเอกฉันท์ด้วยคือไอ้ที่ดิฉันยึดคำพูดคุณชาดานะคะไอ้ที่คุณสุริยะออกมาแถลงอ่ะมันเป็นการแถลงหรือเป็นมติไม่ใช่มติทีนี้เนี่ยอันเนี้ยข่าวต่อไปที่คุณกุลธิดาจะอ่านเนี่ยอันเนี้ยเป็นคำตอบเพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ถึงขั้นจะลาออกเลยเพราะตั้งแต่อ่านข่าวคุณอนุทินมาแล้วนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าในส่วนของสาธารณสุขที่เข้าไปนั่งในนั้นน่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะซึ่งจริงๆคุณสุริยะก็บอกว่าไม่ใช่การลงมติค่ะมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น24รายให้ทบทวนมติเดิมในตอนท้ายเนี่ยก็ได้ระบุต่อว่าตอนนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติดังกล่าวอีกแต่ทุกคนเนี่ยหวังว่า1มิถุนายนเนี่ยจะไม่มีการเลื่อนเหมือนเป็นเห็นร่วมกันแล้วไม่ได้ลงมติอันนั้นคือในหนังสือพิมพ์ Daily New แต่ในหนังสือพิมพ์มติชนคุณสุริยะบอกว่าในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันซึ่ง Daily New ก็ฟังดูขัดๆอยู่บอกว่าไม่ใช่มติแต่มติเป็นความเห็นร่วมกันแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติเป็นความเห็นร่วมกันให้พิจารณามติเมื่อวันที่22ตุลาคม อีกครั้งแนวนั้นนี่ไงให้พิจารณาอีกครั้งแปลว่าที่คุณมนัญญาบอกไงว่าไม่ได้มีมติเพื่อที่จะยกเลิกมติเก่าซึ่งก็ตรงก็คือเป็นความเห็นร่วมกันว่าจะเอาละเราจะโหวตกันใหม่นะถูกต้องแล้วก็เป็นมติออกมาที่เห็นกันว่าเอกฉันท์24ต่อ0ใช่ให้ยืดระยะเวลาออกไปอีก6เดือนอ่านคนนี้อ่านคนนี้จะได้รู้เรื่องคนนี้เนี่ยเขาเป็นประธานผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.จิรพรลิ้มปานานนท์ซึ่งท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งได้ร่วมประชุมพิจารณากรณีทบทวนการแบนสารเคมีเพื่อการเกษตรทั้ง3ชนิดได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจส่วนตัวนะคะประกาศลาออกจากกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่าสิ่งที่นายสุริยะในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกมาแถลงข่าวเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่มีมติเอกฉันท์นักวิชาการด้านเภสัชกรรมท่านนี้เนี่ยได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าขอลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายและขอแย้งการแถลงข่าวของท่านประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย 1. ขอแย้งว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจนว่าผู้ใดเห็นด้วยหรือไม่ในแต่ละประเด็นแต่เป็นภาวะจำยอมในการรับมติ
จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมติเอกฉันท์เพราะหากพิจารณาในการอภิปรายจะพบว่าดิฉันยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดในการแบนสารทั้ง3และยืนยันให้คงมติวันที่22ตุลาคม2ขอแย้งการแถลงข่าวที่ว่าไกลโฟเซตไม่เป็นอันตรายเพราะกรรมการรวมทั้งดิฉันได้อภิปรายถึงผลเสียต่อสุขภาพและไม่สามารถจะจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริโภคจนพบปนเปื้อนทั้งในสิ่งแวดล้อมผักผลไม้และน้ำนมแม่ทั้งนี้ภายหลังการโพสต์ข้อความไม่นานได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นพร้อมกับให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยแสดงว่าดิฉันเข้าใจถูกแล้วคือนายสุริยะไปเหมือนพูดเองว่ามีความเห็นร่วมกันนะว่าให้พิจารณาใหม่แล้วก็มาแถลงบอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน24เสียงโดยมีมติก็คือให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายก็คือพาราคอร์ดคอร์พลีฟอสเป็นชนิดที่4ให้ ยืดการแบนออกไป1มิถุนายนส่วนไกลโฟเซตเนี่ยจำกัดการใช้คือคนที่เขาอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นมติคุณน่ะบอกว่าเอาแหละเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ใหม่นะแล้วก็เอาคุยแต่ทีเนี้ยไอ้การที่มาบอกว่า24เสียงมันไม่ได้เป็นมติมันไม่ได้เป็นมติเรื่องนี้เอาคุยใหม่คือคุยแต่ไอ้มติที่คุณมาอ้างว่ามติ24เสียงให้ยืดและให้จำกัดเนี่ย มันไม่ใช่แต่ว่ามุมของดิฉันเข้าใจว่าหมายถึงมันไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์คือเพราะว่าในส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นคุณอาจารย์จิรพรเนี่ยมไม่เห็นด้วยแต่แทนที่เขาจะเป็นมติออกมาว่าอ้าวเห็นด้วยเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่เหมือนกับว่าเหมาให้ทุกคนมาเห็นด้วยพร้อมกันเช่นเดียวกับตัวแทนของสาธารณสุขอะค่ะก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่แทนที่จะสามารถโหวตแบบว่าไม่เห็นด้วยกี่เสียงหรือเห็นด้วยกี่เสียงแต่เหมือนกับเหมาไปเลยว่าทุกคนต้องเห็นด้วยนะเป็นกระบวนการบีบคั้นออกมาแบบนั้นใช่นั่นแหละคือถ้าไปดูการเกาะติดการพิจารณาเรื่องนี้โดยตลอดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจเช่นไบโอไทยเนี่ยนะคะเขาเคยทำกราฟิกกันเลยว่าในการประชุมกรรมการวัตถุอันตรายแต่ละครั้งมีตัวแทนจากไหนกี่คนและในการลงมติแต่ละครั้งใครโหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นก็คือในการประชุมปุ๊บประธานต้องเดี๋ยวลงมติเรื่องนี้กันยกมือกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานแต่คุณสุริยะกลับออกมาแถลงประหนึ่งให้เข้าใจว่าที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยมีมติพ้องกันไปหมดเลยซึ่งมันจะไประบุว่าเห็นพ้องกันไปหมดเลยไม่ได้ในเมื่อไม่ได้มีการขอให้โหวตไม่มีกระบวนการนี้ขึ้นเรียกง่ายๆถ้าไปเปิดบันทึกการประชุมจะไม่มีกระบวนการขอลงมติให้ทุกคนยกมือโหวตหรือว่าโหวตอย่างใดอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันไม่มีแน่ๆแต่เป็นการถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนสรุปเอาเองดิฉันไม่แน่ใจว่าในการประชุมเนี่ยคุณสุริยะไปใช้คำไหนกันเนาะเหมือนกับเอาแบบนี้นะพวกเราอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้มันต้องแบบนี้แบบนี้ดิฉันว่านะไองานเนี้ยไม่รู้แหละอาจจะใช้คำแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะกลายเป็นประชาธิปัตย์กับคปชรหักภูมิใจไทยใช่แล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างแบบตามนี้แหละจบมัดมือชกเหรอหรืออะไรนั่นแหละประมาณนั้นแหละซึ่งอดีตฉันสงสัยว่าทำไมถึงจะต้องให้มันเป็นมติ24-0นะคือทั้งที่จริงๆอ่ะมันเสียงข้างมากชนะยังไงมันก็คือชนะไงก็ให้ได้เห็นจุดยืนของคนอื่นๆที่เขาไม่เห็นด้วยกันด้วยแต่เหมือนไปดิฉันขออนุญาตเสริมนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวเหมือนกันดิฉันว่าไอการที่บางพาดหัวหรือว่าสื่อบางสำนักเนี่ยลงมาเลยว่าเป็นมติ24-0เนี่ยน่าจะเป็นการอนุมานแล้วก็พาดหัวหรือโปรยไปโดยสื่อแหละเพราะว่าไม่มีใครเห็นค้านอะไรแบบนี้ก็เลยเป็น24-0แต่ถ้าจับโฟกัสไปที่คำให้สัมภาษณ์ของคุณสุริยะเองเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีคำว่า24-0ออกมาแต่บอกเป็นเห็นมติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ก็เหมือนอนุมานบังคับเหมือนที่ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่บอกจิราพรจำยอมเหมือนแบบนั้นก็ไม่ได้ถามนี่นั่งกล้ำแกล้มแกล้มสมมุตินะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะสรุปอะไรเป็นยังไงแล้วก็สรุปเลยไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาลุกขึ้นแถลงหรือลุกขึ้นแย้งหรือแสดงความเห็นแย้งอะไรทั้งสิ้นและมันไม่มีการลงมติที่จะนับตัวเลขมันไม่มีการนับตัวเลขพูดง่ายๆไม่มีการนับตัวเลขเกิดขึ้นว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโอเคไหมเราทบทวนเรื่องนี้ใหม่แล้วก็แต่มันมีปัญหาเรื่องนี้นะยืนยันผลศึกษากระทบต่อสิ่งต่อสุขภาพและดินเป็นยังไงยืนยันคือไอ้คำว่าให้ทบทวนใหม่เนี่ยได้เอาก็ทบทวนแต่ไป
ไปเหมารวมว่าไอ้การให้ทบทวนใหม่ด้วยถึงคือการยืดไปเลยตามที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้มีการแจ้งเอกสารมาทำนองนั้นน่ะคุณมนัญญาถึงได้รู้สึกว่านี่ระบอบประชาธิปไตยกันจริงๆใช่ไหมเพราะลักษณะนี่มันดูจะขัดนะนะคะมนัญญาพูดคำว่านี่ไม่ใช่ยุคเผด็จการแล้วอยากได้กรมอะไรเอาไปเลยรอดูต่อนะถึงแม้คุณอนุทินจะบอกโอ้ผมจบวิศวะโลหะช่างเหล็กไม่ผูกช่างออกข้างในอ่ะเนาะแต่ดูอาการคุณมนัญญาสิคือในความเป็นหัวหน้าพรรคคุณอนุทินรักษาทรงดีมาตลอดแหละแต่ลึกๆข้างในน้ำใสไว้นอกไอ้น้ำขุ่นข้างในเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะรายงานบอกว่าอาจจะมีผลกับการปรับครม.เร็วกว่าปกติด้วยนะแล้วมันเป็นรอยร้าวระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์อีกนะมันก็เป็นการทดไปอีกหนึ่งก็ทดกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่ออันนี้คือเรื่องของมติเมื่อวานก็ร้อนแล้วก็หักกันมันเหมือนกันจริงๆคุณชาดาให้สัมภาษณ์คนแรกนะคะมีอารมณ์พอสมควรแหละสำหรับคุณชาดาแล้วก็ตามมาแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องร้อนเมื่อวานเหมือนกันแต่ว่ามันมาสรุปจบกันก็ดึกหน่อยนะคะสภาล่มเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังจากไปดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ชมเป็นการอภิปรายกันเนี่ยนะคะแล้วก็ลงมติกันในส่วนของการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาแล้วก็ผลกระทบจากมาตรา44นั่นเองคุณผู้ชมโดยในเวลาช่วงเย็นนะคะ 17:30 นาทีเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณชวนหลีกภัยนะคะก็นั่งเป็นประธานสำหรับการประชุมอยู่มีการลงมติค่ะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบการกระทำประกาศและคำสั่งของคสช.และใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44นั่นเองนะคะโดยมีนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้เสนอก่อนที่จะมีการเรียกลงมติในเวลา 17:30 นาทีเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นทางด้านผู้เสนอก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายนะคะก็ได้มีการกล่าวบอกว่าหากมีการตั้งกรรมการวิสามัญชุดนี้จะมาศึกษาว่าคำสั่งหรือประกาศคสช.ฉบับใดดีจะเปลี่ยนมาเป็นพ.ร.บ.ส่วนคำสั่งใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรยกเลิกหรือฉบับใดยกเลิกไปแล้วแต่ผลร้ายยังดำรงอยู่ก็ควรหามาตรการเยียวยาให้ผู้เสียหายที่สำคัญการตั้งกรรมการชุดนี้เป็นการแก้ปัญหาวัฒนธรรมการพ้นผิดลอยนวลต่อไปใครทำรัฐประหารจะย่ามใจทำแล้วนิรโทษกรรมตัวเองทำให้ประเทศไม่พ้นจากวงจรอุบาทแล้วก็มีรัฐประหารซ้ำซากอันนี้ก็โดยย่นย่อนะคะทีนี้ในส่วนของการเรียกลงมติลงคะแนนโหวตกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผลปรากฏก็คือเมื่อลงมติเนี่ยนะคะที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญชุดดังกล่าวด้วยคะแนน236ต่อ231เสียง236ต่อ231เสียงมีงดออกเสียง2เสียงค่ะซึ่งจากเสียงแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้มีความป่วนกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพักกันสักครู่เดียวคุณผู้ชมผลโหวตรัฐบาลแพ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยนะคะช่วงหน้าเล่าให้ฟังกันค่ะมาในช่วงนี้เรามาดูกันต่อกับสภาวุ่นในชวนนี่กรีดเลยนะคะในช่วงที่ท่านบอกว่าให้ลงมติใหม่มีเสียงโหเสียงอะไรกันประท้วงกันวุ่นวายแทรกกันไปมานี่สภานะไม่ใช่โรงเล่าเถื่อนมาดูกันนะคะย้ำอีกทีค่ะลงมติครั้งแรกกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบจากมาตรา44ผลการลงมติออกมานะคะรัฐบาลแพ้ค่ะ236ต่อ231เสียงงดออกเสียง2เสียงตัวเลขออกมาแบบนี้ปุ๊บนายวิรัตน์รัตนเศษประธานวิปรัฐบาลก็เลยเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่นะคะแล้วก็อ้างบอกว่าสมาชิกเนี่ยสับสนกันก็เลยทำให้คะแนนแพ้ชนะแบบเฉียดฉิว
ขณะที่สสฝ่ายค้านนะคะต่างก็พากันส่งเสียงโห่ดังลั่นห้องประชุมเลยค่ะอาจารย์วันนอค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมัทธาสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านการนับคะแนนใหม่นะคะบอกว่าหากให้นับคะแนนใหม่เช่นนี้ต้องนับใหม่ทุกครั้งทางด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลก็ลุกขึ้นขอให้ประธานวิปรัฐบาลเนี่ยใจเย็นๆแพ้ก็คือแพ้อย่าให้มีปัญหากับสภาเลยจากนั้นมันก็วุ่นวายกันละค่ะคุณชวนหลีกภัยชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่85เลยนะคะพร้อมระบุว่าเป็นสิทธิสมาชิกที่จะขอให้นับคะแนนใหม่และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อนับคะแนนด้วยแต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านไม่ส่งตัวแทนเป็นกรรมการนับคะแนนใหม่นะคะแล้วก็มีการประท้วงกันแบบต่อเนื่องค่ะมีส.ส.ฝ่ายค้านบางคนเนี่ยตะโกนบอกว่าไปกินกล้วยก่อนแล้วค่อยมานับคะแนนคุณชวนก็เลยเตือนค่ะบอกว่าขอให้รักษามารยาทสภาไม่ใช่โรงเล่าเถื่อนจากนั้นก็เลยขอพักการประชุมนะคะสั่งพักการประชุมชั่วคราวค่ะคุณผู้ชมเกือบชั่วโมงค่ะคือคนเสนอคือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเสนอไป5แต่ทีนี้ในชวนเนี่ยอนุญาตให้พักการประชุมเป็นเวลา15นาทีแต่ปรากฏว่าพักกันไปเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงระหว่างการพักเนี่ยคุณช่อก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะในระหว่างการพักนะแต่เดี๋ยวค่อยไปดูบทสัมภาษณ์ทีนี้พอกลับเข้ามาสู่การประชุมเนี่ยล่ะค่ะเริ่มขึ้นอีกครั้งนึงบรรยากาศก็เป็นไปอย่างตึงเครียดนะคะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยหารือค่ะบอกว่าแม้ข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่85เปิดโอกาสให้นับคะแนนใหม่แต่เป็นข้อบังคับที่เหมาะกับสถานการณ์เสียงในสภาห่างกันชัดเจนเกิน25คะแนนแต่สภาชุดปัจจุบันเนี่ยมีเสียงห่างกันไม่ถึง10คะแนนอันนี้ว่าด้วยเรื่องความปริ่มน้ำที่มีอยู่แล้วนะคะและการให้นับคะแนนใหม่เช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหานับคะแนนใหม่ในอนาคตประธานสภาจึงควรใช้อย่างเหมาะสมและขอให้สมาชิกยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักหากไม่ได้รับความกรุณาจากประธานสภาฝ่ายค้านไม่ขออยู่ร่วมประชุมค่ะขณะที่คุณชวนนะคะก็ยังคงยืนยันคำวินิจฉัยเดิมนะคะให้นับคะแนนใหม่แล้วก็ให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนละค่ะโดยให้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยนะคะด้วยวิธีการเรียกชื่อตามข้อบังคับข้อที่83วงเล็บ2ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าเมื่อถึงช่วงนี้เนี่ยส.ส.ฝ่ายค้านก็เริ่ม walk out กันละค่ะเริ่มเดินออกจากห้องประชุมนะคะทันทีจากนั้นค่ะคุณชวนก็ได้มีการสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่าเหลือผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแค่92คนก็ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบค่ะจึงต้องมีการสั่งปิดการประชุมนะคะในเวลา 19:17 นาทีส่วนการหารือยติดังกล่าวเนี่ยให้ยกยอดไปพิจารณาในวันที่28ก็คือวันนี้จะยกยอดเรื่องนี้กันมาอีกรอบหนึ่งทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะคะว่าผลการลงมติตั้งกรรมธิการวิสามันเนี่ยที่คะแนนออกมาฝ่ายค้านชนะแล้วรัฐบาลแพ้เขาไปตรวจสอบรายชื่อกันปรากฏว่ามีคะแนนจากประชาธิปัตย์ยกให้กับฝ่ายค้านในครั้งนี้นะคะอย่าว่ายกให้กับฝ่ายค้านเลยเห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบมาตรา44ครั้งนี้เนี่ย6 คนนี้ประกอบด้วยนางกันตะวันตันเสถียรสสพังงานายเทพไทยเสนพงษ์อ่ะสสนครศรีธรรมราชโอ้ดิฉันว่าคนนี้ไม่สับสนแล้วนะคะนายชัยวุฒิบรรวัฒน์สสตากค่ะนายอันวาสาและสสปัตตานีค่ะนายพนิษฐ์วิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อค่ะนายสาธิตวงหนองเตยสสตังค่ะนอกจากนี้นะคะมีส.ส. 33คนไม่ลงมติประกอบด้วยพลังประชารัฐ8คนประชาธิปัตย์6คนภูมิใจไทย3คนชาติไทยพัฒนา1คนเพื่อไทย10คนอนาคตใหม่2คนเศรษฐกิจใหม่1คนเสรีรวมไทย1คนประชาชาติ1คนดิฉันอนุมานว่า33คนที่สื่อระบุว่าไม่ได้ลงมติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาประชุมอย่างอะไรแต่น่าสนใจนะเพื่อไทยตั้ง10คนน่ะ
ที่ไม่มาไม่ได้โหวตกับเขาอะนะคะทีนี้ขอต่อเลยกับอีก2ท่านคุณสุทินนะคะกับทางด้านคุณอนุดิษฐ์จริงๆเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรก็ให้สัมภาษณ์หลังจาก walk out อะไรด้วยเหมือนกันสั้นๆแล้วกันนะคะเนื้อหาสาระก็เช่นว่าคุณจะยอมรับอะขนาดฝ่ายค้านเนี่ยลงมติอะไรแพ้คะแนนเดียวนะยังไม่เคยขอให้นับคะแนนใหม่เลยทีนี้คุณสุทินคลังแสงค่ะประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สภาล่มครั้งนี้นะคะบอกว่าถือขออนุญาตแทรกนิดได้เลยค่ะก่อนที่ไปที่คุณสุทินค่ะคือในกรณีที่มี6เสียงจากประชาธิปัตย์สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการใช่ไหมคะในชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมีรายงานว่าพปชรวิเคราะห์เหตุผลที่ส.ส.ประชาธิปัตย์โหวตสวนแล้วก็ไม่เข้าร่วมประชุม12คนน่าจะมาจากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวที่เสนอโดยกระทรวงการคลังต่อครม.วันที่26พฤศจิกายนทั้งที่เรื่องค่าเก็บเกี่ยวการปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยกระทรวงเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือว่าครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทวงเงินรวมเนี่ย 26,793 ล้านบาทเนื่องจากกระทรวงการคลังไม่ได้หารือกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก่อนนำเข้าครม.ทำให้เกิดการถกเถียงในที่ประชุมครม.อย่างเคร่งเครียดลักษณะเหมือนเป็นการเอาคืนงั้นไหนๆก็เสริมนี่ฉันก็ขอเสริมต่อยหน่อยนึงแล้วกันนะคะคือจากผลโหวตที่เห็นเนี่ยจะมีนายสาธิตเนี่ยมาร่วมโหวต ด้วยซึ่งนายสาธิตเนี่ยโหวตในฐานะเป็นผู้ยื่นยัตติดังกล่าวส่วนอีก5คนค่ะโหวตในฐานะผู้ลงนามสนับสนุนให้ยื่นยัตติซึ่งนายเทพไทยเนี่ยบอกว่าเป็นหนึ่งในส.ส.ที่โหวตเพราะก่อนหน้าเคยหารือในวิปรัฐบาลแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรตั้งกรรมธิการชุดนี้แต่เรายืนยันว่าจะอภิปรายและขอใช้เอกสิทธิ์ในฐานะผู้เสนอและผู้สนับสนุนญัตติเนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนและกระแสสังคมในสื่อโซเชียลสะท้อนมาตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าสร้างความเสียหายอะไรให้กับรัฐบาลก็เลยนำมาสู่6เสียงจากประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าอันนี้มีน้ำหนักกว่าไหมมีน้ำหนักกว่าใช่อันนั้นก่อนเรื่องอันนี้มันดูแบบไกลไปหน่อยนะคะแต่นี่ในฐานะผู้เสนอและผู้ลงนามสนับสนุนเขาก็ต้องยืนจุดยืนเดิมเขาอะนั่นหมายความว่าถ้าจะนับยังไงก็เหมือนเดิมอะดิแต่ประเด็นคือคนที่ไม่อยู่แหละไอ้ส่วนที่สองน่ะใช่แล้วก็หากวันนี้คุณชวนยังยืนยันให้ลงมติกันใหม่นะคะตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเนี่ยข้อที่85กันอยู่ไอ้ที่หายไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามกลับกันมาแน่ๆล่ะพอเขาบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ย8คนนะที่ไม่ได้ออกเสียงนะรองลงมานี่คือเพื่อไทยอ่ะ10คนเนี่ยก็ชนะอยู่ดีอ่ะเกินมาอีก2เออไม่ใช่รองด้วยพรรคเพื่อไทยคือเยอะสุดเลยอ่ะที่หายอ่ะ10คนเยอะสุดนะคะต้องเข้ามานะเพราะว่าพลังประชารัฐเขา8นะประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้ลงอ่ะ6นะก็ไม่รู้ยังไงภูมิใจไทยที่ไม่ได้ลงอ่ะ3นะ8 6คือรวมแล้วอ่ะฝ่ายเอาจริงๆพรรคร่วมรัฐบาล18คนแต่ฝ่ายค้านอ่ะ15เขาก็มากกว่าอยู่3เสียงนะคะเพราะว่าถ้ายึดตามนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เทมาให้แค่6นะประมาทไม่ได้ถ้าเกิดมีการลงมติใหม่เอาจริงๆมากกว่าในส่วนที่2 3เสียงยังไงก็ชนะอยู่ดีถูกไหมเพราะว่า236ต่อ231ก็จะยังไงก็ต้องชนะ2เสียงอยู่ดีอ่ะถ้าจะเรียกกลับมาทั้งหมดนะแล้วเอาคะแนนมารวมกันเพราะในส่วนของประธานอะไรก็งดออกเสียงอยู่แล้วดิฉันกำลังคิดนะคือสภาเนี่ยมี498เสียงเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ย254ฝ่ายค้าน244ห่างกัน10ห่างกัน10ทีเนี้ยฝั่งประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ยื่นยติกับผู้สนับสนุนเนี่ยมา6ก็จะเหลือ4หักประธานงดออกเสียงอีก2ประธานกับรองประธานเนี่ยก็ถูกแล้วประธานรองประธานงดออกเสียง2เป็น4 4บวก6เป็น10แปลว่ายังไงก็ฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะชนะอยู่ดีใช่มั้ยฝ่ายค้านฝ่ายค้านชนะฝ่ายค้านยังไงก็ชนะอยู่ดีก็เอา254ตั้งลบออก6แล้วลบออก3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องเข้ากันครบ4 9 8นะไอ้สมการที่เราบอกเนี่ยถ้าเพื่อไทย10มันก็ยังไม่มากันอยู่ฝั่งฝ่ายค้านอ่ะ
ถ้ายังหายหายกันอยู่เนี่ยนะคะมันก็ต้องลุ้นกันอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะดึกเหรอง่วงนอนอย่างเงี้ยเหรอคะก็เลยกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยเหรอดิฉันตั้งข้อสังเกตที่พรรคเพื่อไทยนะตั้งแต่กรรมธิการ EEC แล้วอะที่นั้นก็มีการโหวตสวนไปแล้วพรรคเพื่อไทยเขาก็เรียกมาคุยกันอยู่นะคะว่าทำไมถึงโหวตสวนไปในตอนนั้นอะไม่รู้ว่าในตอนนั้นอะกับเนี่ย10คนที่หายไปเนี่ยกลุ่มก้อนเดียวกันหรือเปล่านะลองดูกันดีๆลองดูกันดีๆนะคะอนาคตใหม่เขาก็มี2คนนะ2คนนี้ไม่รู้ใครนะอ่ะครบทุกพรรคครบทุกพักยกเว้นเพื่อชาติไม่ขาดไม่ขาดเสรีรวมไทยไม่มี1 1 1อ๋อมี1เหรอประชาชาติ1เสรีรวมไทยเสรีเกียรติใหม่เพื่อชาตินี่ไม่มีเลยนะที่โฟกัสไปที่อนาคตใหม่2เนี่ยเพราะว่าเขาจับตากันอยู่สำหรับงูเห่าคนหน้าเดิมๆนะคะว่าจะแสดงบทบาทกันอย่างไรกับการลงมติอ่ะทีนี้มาดู2ท่านนะคะคุณสุทินก่อนนะคะคุณสุทินคลังแสงก็เมื่อกี้ที่ฉันอ่านคุณสุทินไปหรือยังนะยังไม่จบใช่ไหมยังพี่ฉันแซ่ฉันลืม คุณสุทินบอกว่าเหตุการณ์สภาล่มครั้งนี้เนี่ยถือเป็นบทเรียนลงโทษรัฐบาลเบื้องต้นและต้องขอบคุณสสพักร่วมรัฐบาลบางส่วนที่ลงมติสนับสนุนตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อให้สังคมเห็นผลร้ายจากการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44อีกหนึ่งท่านค่ะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษาวิปฝ่ายค้านก็ได้กล่าวบอกว่าฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อประชาชนสถานการณ์ขณะนี้ฝ่ายค้านและรัฐบาลมีเสียงไม่ต่างกันมากและการที่ประธานสภาใช้ข้อบังคับข้อที่85วงเล็บ2เพื่อนับคะแนนใหม่โดยใช้วิธีขานชื่อออกเสียงลงคะแนนเนี่ยเป็นรายคนเสียเวลา 1-2 ชั่วโมงฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ควรทำซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเคยแพ้โหวตแต่ไม่เคยขอนับคะแนนใหม่เช่นนี้และต้องตั้งคำถามกลับไปยังรัฐบาลว่ากลัวสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจมาตรา44กลัวสิ่งใดที่จะมาศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจมาตรา44อันนี้เห็นด้วยนะที่ฝ่ายค้านแพ้เขาไม่เคยจะมาเล่นเกมขอนับกันใหม่เลยอาจารย์ปิยบุตรเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันอย่างที่บอกว่าก็เนี่ยแหละครับสภาพมันเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันต่างกันไม่เกิน10เสียงเวลาลงมติทีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพียงแค่ว่าครั้งนี้รัฐบาลแพ้ทีเมื่อครั้งฝ่ายค้านแพ้เสียงเดียวเสียงเดียวก็แพ้เคยมาแล้วยังไม่เคยขอนับคะแนนใหม่เลยนะแม่แพ้เช็คมาตลอดนายวิรัตบอกเช็คเสียงตลอดแพ้ได้ยังไงคนพวกนี้เป็นประเภทแบบแปลกๆเนอะแพ้แล้วไม่รู้จักแพ้เกมแพ้คนไม่แพ้จ้ะแพ้เลือกตั้งไม่ได้อำนาจลงถนนจ้ะหรือแพ้เป็นอันดับ2แต่ท่านจะเอาเหรียญทอง อะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะนี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ย ทีนี้เรามาดูนางสาวพนิกาวานิชค่ะโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลขอให้มีการนับคะแนนใหม่กับการโหวตตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44โดยบอกว่าเป็นที่แน่ชัดและมีการถ่ายทอดสดการประชุมไปยังประชาชนทั่วประเทศในการลงมติฝ่ายที่เห็นด้วยในการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา44ด้วยคะแนน234-230นี่มันตรงไหมคะที่คุณพันนิกาให้สัมภาษณ์กับมติที่ออกเนี่ยคือสื่อรายงานทีแรกเลยหลังจากการลงมติอะค่ะเป็นตัวเลขนี้230กับ234แต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยที่พรูฟสุดท้ายของการรายงานกลายเป็น231กับ236อ่ะแต่กลับมีการขอให้ประธานนับคะแนนใหม่ซึ่งตามข้อบังคับประชุมสภาสามารถนับคะแนนใหม่ได้จริงถ้าหากคะแนนห่างกันไม่เกิน25คะแนนแต่ว่าการนับคะแนนใหม่กับการรวมคะแนนใหม่นั้นไม่เหมือนกันไม่ต้องทราบเรื่องระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาใดๆเลยก็ได้แต่ขอให้ประชาชนใช้สามัญสำนึกในการพิจารณาดูว่าถ้าหากการโหวตของสภาฝ่ายที่แพ้โหวตมาขอให้นับคะแนนใหม่แบบนี้เราจะมีสภาไว้ทำไมเสียงข้างมากเมื่อชนะแล้วจำเป็นที่จะต้องดำเนินต่อไปที่สำคัญการตั้งกรรมธิการชุดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การตั้งกรรมาธิการเราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะอยู่ฝักใฝ่การเมืองใดก็ย่อมสมควรที่จะเห็นด้วยและนำเสนอความเห็นของตัวเองในชั้นกรรมาธิการตนจึงไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่ทางประธานวิปรัฐบาลจะต้องมาขอให้มีการนับคะแนนใหม่และทำให้เกิดความวุ่นวายนางสาวพนิกาบอกว่าทั้งนี้เรายืนยันว่าหากมีการให้นับคะแนนใหม่จริงๆจากนี้สภาจะมีสภาพเป็นอย่างไรถ้าฝ่ายหนึ่งแพ้หรือฝ่ายหนึ่งขอให้นับใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้สภาอันเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่และหากผลโหวตออกมาไม่เหมือนเดิมประชาชนก็คงต้องเป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ต้องการตั้งกรรมาธิการชนะไปแล้วกลับมีการประท้วงจากรัฐบาลขอให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งและกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ตั้งหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการให้เกิดการเยียวยาชดเชยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคสช.หรือไม่ไม่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ถูกพรากสิทธิเสรีภาพจากประชาชนในยุคคสช.หรือไม่นี่คุณพันนิกาค่ะเปลี่ยนโหมดพามาดูการประชุมกรรมาธิการกันบ้างค่ะคุณผู้ชมก็ป่วนไม่แพ้กันนะคะสำหรับการประชุมกรรมาธิการปปช.นะคะโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือคณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐจะเลื่อนเสนอปลดตนไปเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากยังไม่ได้แต่งตั้งนายไพบูลย์นิติตะวันที่จะเข้ามาเป็นกรรมาธิการปปช.แทนนายดวลเหตุตระกูลที่ลาออกไปนะคะว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้นเพราะที่ผ่านมาตนมอบหมายงานให้นางสาวปารีณาทำงานแต่ก็ไม่ทำงานคอยแต่ถ่ายรูปรายงานพรรคและนายกว่าใครยกมือไม่ยกมือสนับสนุนเอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่ทำงานหากจะให้นายไพบูลย์เข้ามาอีกก็ดูเอาเองว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเมื่อกรรมาธิการว่างลงก็เป็นหน้าที่ของประธานกรรมาธิการเป็นผู้เสนอไปยังประธานสภาเพื่อแต่งตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลงส่วนหนังสือลาออกของนายดวลนั้นได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้พิจารณาจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของตนทั้งหมดดังนั้นหากตนยังไม่ได้เสนอเรื่องต่อประธานสภาก็ยังแต่งตั้งใครไม่ได้โดยตนจะบรรจุวาระเรื่องนี้ในวันใดก็เป็นเรื่องของตนตนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้ในวาระแรกเพื่อเสนอปลดตนโดยไม่ต้องรอนายศิระมาเสนอเพราะตนแฟร์อยู่แล้วฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะตามข้อบังคับเนี่ยถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงใช่ไหมก็ให้อำนาจประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอนะประธานสภาเพื่อแต่งตั้งตอนนี้ใบลาออกคุณโดนมาถึงผมแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้เสนอประธานสภาประธานสภาจะตั้งยังไงอ่ะนะตั้งไม่ได้เห็นไหมท่านชวนท่านก็เคร่งครัดข้อบังคับอยู่ข้อ109นะเพราะฉะนั้นยังตั้งไม่ได้นะทางรัฐบาลก็รู้แล้วไปทำนอกข้อบังคับได้ไงนะหรือเมื่อกี้ถามคุณศิระบอกจะไม่เอาหรอกเรื่องเสนอปลดท่านไปเรียนทิศนี้ไปเอาทีหน้าใครเป็นประธานกันแน่เนี่ยนะผมเป็นประธานผมจะบรรจุเข้ามาไหลเรื่องของผมใช่ไหมจะยังไม่บรรจุก็ได้ถูกไหมคุณศิระมีอำนาจอะไรบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเอาเข้าผมจะเอาเข้าวันนี้นะเดี๋ยวคุณไปถ่ายเลยวาระแรกนี่ละนะเอาก็อย่างแฟร์ๆบรรยากาศเป็นอย่างนี้แล้วการทำงานของกรรมการจะไปได้มากน้อยแค่ไหนใครทำอย่างนี้ล่ะน้องมันอยู่นอกขอบเขตที่พี่จะไปดำเนินการได้ถูกไหมปกติคุณพยนต์คุณธนสิทธิ์เขาอยู่ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเอามาถึงก็อ้างว่าพวกนะอ้างว่าผมเนี่ยใช้อำนาจนะเอาแต่เรื่องการมุ่งการเมืองไม่ทำเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเลยเห็นไหม
ันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมกรรมาธิการนั่นเองนะคะก็คือมีอยู่2ประเด็นเรื่องของนายศิระที่เลื่อนเสนอที่จะปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะเสนอปลดตัวเองในการประชุมเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเดี๋ยวจะเสนอในที่ประชุมเดี๋ยวผมจะปลดตัวเองไม่ต้องรอให้นายศิระมาปลดแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือกรณีของนายไพบูลย์ที่จะเข้ามาเนี่ยยังเข้ามาไม่ได้คือหนังสือลาออกของคุณดลเนี่ยได้รับแล้วแหละแต่การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผมไงจะบรรจุวันไหนก็เป็นเรื่องของผมเพราะฉะนั้นก็คงจะได้เห็นการดึงเรื่องออกไปก่อนก็คงจะยังไม่รีบพิจารณาไม่งั้นเดี๋ยวจะยิ่งปวดหนักกันเข้าไปอีกนะคะอยากเห็นที่ประชุมละทีนี้ใช่เดี๋ยวรายงานท้ายรายงานนิดนึงไหนๆก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วว่าเดี๋ยวทางด้านท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเสนอปลดตัวเองใช่ไหมเขาก็ไปขอลงมติกันจริงๆอ่ะนะคะขอลงมติกันไปเกี่ยวกับการที่เสนอให้ปลดตัวเองก็ปรากฏว่าที่มติที่ประชุมออกมาไม่ปลดอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวนายศิระออกมาโต้เรื่องนี้นะคะว่า7-2เสียงนะ2เสียงที่เห็นด้วยให้ปลดเนี่ยมี2คนเดากันได้มั้ยคะคุณผู้ชม2เสียงนั้นคือใครเฉลยเลยก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เห็น2ตัวปวดนั่นน่ะค่ะส่วนที่เหลือใช่กรรมธิการซีกส่วนของพรรคพลังประชารัฐเอ้ยของพรรคร่วมรัฐบาลคนอื่นๆน่ะคงงดออกเสียงกันไปนะคะอ่ะทีนี้บรรยากาศในการประชุมเมื่อวานที่ว่าป่วนกันเนี่ยค่ะ B1 B2 เขาทำงานรับลูกกันเต็มที่นะคะเริ่มแบบนี้ก่อนในการประชุมเมื่อวานนี้สำหรับกรรมธิการปปช.เนี่ยค่ะแน่นอนว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนั่งประธานอยู่หัวโต๊ะทีนี้พอถัดลงมาทางขวามือเนี่ยก็คือที่ปรึกษาของท่านก็คือคุณวัฒนาเมืองสุขถัดไปเนี่ยก็เป็นทางด้านของพลตำรวจเอกวิโรจน์เปาอินพลตำรวจโทใช่ไหมฮะสคริปต์เราเขียนเอกมาเนี่ยนะพลตำรวจโทนะคะโทนะคะพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินนะคะแล้วก็เรียงลำดับมาทีนี้จัดโต๊ะแบบนี้คุณปารีณาไม่ยอมค่ะนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีนี่มีคนราชบุรีเป็นเพื่อนดิฉันบอกว่าอย่าไปเรียกส.ส.ราชบุรีอายเหรออายให้เหมือนว่าลงช่วงหนึ่งใช่ชาวพิษณุโลกก็บอกว่าไม่ใช่ให้โฟกัสไปที่เขตที่เธออยู่เท่านั้นโพธารามเหรอใช่ให้บอกเป็นสสโพธารามอย่าบอกสสราชบุรีรับไม่ได้อย่าเมาอย่าเมาเพื่อนเองชาวบ้านอายที่มีคนนี้เป็นสสโอ้ดึงลงต่ำกว่านี้นิดนึงถึงสะดือนะคะดูสิใส่เสื้ออย่างนี้มาประชุมค่ะจะได้ดูคอยาวที่พักเนี่ยสวยดีอ้าวไหนก่อนหน้านี้บอกว่าเธอเป็นคนคอยาวไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมต้องใส่เสื้อให้มันดูยาวขึ้นไปอีกก็จะได้ยาวๆยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะคะสวยเนี่ยเห็นไหมสวยยังไงไม่ให้ที่ปรึกษาประธานนั่งข้างใช่คือทั้งนางสาวปารีณาและนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเนี่ยช่วยกันทักท้วงว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นการจัดที่นั่งละเมิดศักดิ์ศรีของสสคนอื่นที่เป็นกรรมาธิการและละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติเพราะที่ปรึกษาทั้งสองคนไม่ได้เป็นสสไปดูบรรยากาศความโอลวนโอลเวงวุ่นวายเมื่อวานกันค่ะไปนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยนะมานั่งใกล้ผมเลยท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนสตอร์นะครับสัตว์พระศรีเนี่ยนะครับเราเป็นคดีการเรานั่งใกล้ผมตรงนี้ระยองตอนสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอย่าพูดด้วยนะครับมันนอกวาระไม่ได้หมดมันอยู่ในวาระครับนะฮะเราสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่อยู่หาเสร็จครับให้มีหมอคุยท่านนักข่าวใส่หน่อยผมไม่น่ากับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ได้ผมไม่ว่าต้องอยากนั่งหน้านะแต่อย่าเผลอบอกผมก็แล้วกันเอาละครับเรื่องที่ผมจะชี้แจงที่ผมสูตรต่อไปนะครับเขาเป็นคนประสานท่านจิรชัยเหรอครับไม่ใช่ครับก่อควรเนี่ยเขาใช้ของเขาเนี่ยเป็นคนประสานใครเหรอครับเขาขอควรใครเหรอครับนะครับมีข้อบังคับอะไรครับมันมีที่ใช้ที่ห้ามใช้เขาเป็นการชุดนี้รู้สึกว่าจะแถตลอดเลยนะครับผมถือว่ามัน
มันน่าจะอยู่ในข้อบังคับพูดให้เหมาะสมนะครับท่านเจริญชัยรับไหมว่าท่านอย่าไปพูดท่านกำลังจะทำอะไรนะครับในความเป็นท่านอะไรนะจะภาษาให้ดีนะภาษาไทยครับภาษาไทยครับไม่ใช่ภาษาอื่นเลยครับอย่าพูดแผลเดือดภาษาไทยครับเจริญชัยก็ประเด็นนี้ท้ายแล้วนะครับท่านประธานหาเรื่องหาเรื่องหรอกครับเพราะว่าคุณจะประเด็นนี้คุณจะกดอย่างที่คุณพูดหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะแต่คุณจะกดอย่างที่คุณกดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมจะมีเวลาผมควบคุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกท่านเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวนักเรียนคุณอะไรเราท่านประธานโอ้โหไปมองเมื่อกี้เราก็มาที่ชั้นหนึ่งอ่ะท่านก็โอ้โหไปมองสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยรบกวนท่านประธานเขาเก็บผลอะไรครับท่านครับก็รบกวนนะเดี๋ยวผมก็ไม่มองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้โอ้โหนะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาประชุมเลยคุณพึ่งทำยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมไม่ใช้ก็ไม่ใช้คุณใช้นะพอผมทราบเดี๋ยวคุณก็กดไปคุณกดไปเดี๋ยวจะรายงานพักคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนู้นไม่ยกมือคนนู้นอะไรต่ออะไรมันปกปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าพักถือกระถุงยาแล้วไม่สามารถควบคุมลูกพักได้เนี่ยนะไม่ตอนนี้ท่านประธานเหตุผลของท่านประธานไม่จบแล้วครับยังไม่ถึงเลยครับท่านประธานยังความไม่ขึ้นนะครับนะผมหยุดผมไม่พูดแล้วจบแล้วนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่กำลังผู้สื่อข่าวเองนะครับเห็นผมแค่นี้เขากำลังหาข้อมูลในการให้ความคิดเห็นของกรรมาธิการประธานให้เหตุผลเองแต่ว่าขอบวนก็มันรบกวนก็ในเมื่อประธานไปชำเลืองดูมองเองนะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมไม่ทราบเลยแม่คุณพูดแล้วสังเกตไหมครับท่านประธานมองอะไรมองโทรศัพท์มองอะไรคุณแม่มานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยก็ท่านบอกว่าถามประธานจริงประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนมันนั่งผมสังเกตประธานไม่ได้มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับไม่เกี่ยวไม่มีข้อบังคับผู้สื่อข่าวจับภาพแล้วประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเอ๋มองอะไรคุณเอ๋มีอะไรหน้ามองโอ้นี่นะนี่เลยบอกว่าเราดูถูกผู้หญิงละเกินพฤติกรรมของประธานเนี่ยสุดยอดรู้จักอาจารย์ประท้วงเชิญนะประหยัดประท้วงให้มองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้โอ้โหนะครับเหตุผลท่านประธานเนี่ยสมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาประชุมเลยเนื้อหาคงไม่ต้องอะค่ะเพราะไม่มีสาระอะไรเลยมีความป่วนอย่างเดียวนั่นแหละคือป่วน เรื่องที่นั่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในประเด็นนี้กันนะคะกดไปเดี๋ยวจะรายงานครับกลับในช่วงนี้นะคะก็เห็นกันไปแล้วบรรยากาศ ในการประชุมกรรมาธิการจริงๆกรรมธิการชุดนี้เนี่ยน่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่ดีกว่านี้นะคะแต่กลายเป็นว่าภาพที่ประชาชนได้เห็นมีแต่ความปั่นป่วนโดยเฉพาะ2นางและนาย1นายกับ1นาย1นายกับ1นางนางสาวสาวให้หน่อยเลิกแล้วนางสาวเนี่ยนะคะแทนที่จะได้ทำงานในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบควรจะเป็นกรรมธิการที่ได้น้ำได้เนื้อกันเลยทีเดียวแหละมันหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่นะคะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประชาชนได้มากทีเดียวแต่กลายเป็นว่าทุกๆพุธที่มีการประชุมกรรมธิการชุดนี้จะเห็นสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นหน้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นๆในที่ประชุมเขาเข้าไปทำงานเขารอทำงานกันทุกคนนั่งเกาหัวนั่งกุมขมับกับความป่วนของสองคนนี้คือไอ้ที่เป็นปัญหาเริ่มต้นเลยนะคะคือมีปัญหาเรื่องที่นั่งของที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการซึ่งไม่ควรจะต้องทำให้เป็นเรื่องไม่ควรเป็นเรื่องเลย
คือคนที่นั่งข้างๆเนี่ยก็คือที่คุณนิชนันรายงานไปนั่นแหละคุณวัฒนาเมืองสุขแล้วก็พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินก็คือที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการทีนี้เนี่ยมันคือดิฉันจำเป็นต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็ด่ารวมทั้งกรรมาธิการว่ากรรมาธิการชุดนี้น่าเบื่อมีแค่สองคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของที่นั่งบอกว่าสองท่านนี้ไม่ควรที่จะมานั่งณจุดนี้ควรที่จะเป็นรองกรรมาธิการเพราะสองคนนี้เป็นส.ส.สอบตกศักดิ์ศรีเนี่ยไม่เท่ากับคนอื่นแต่กรรมาธิการคนอื่นในคณะไม่ถือสาค่ะท่านบอกว่าก็ดูตามความอาวุโสเอาง่ายๆสนใจหัวงอกหัวดำกันหน่อยไอ้คำว่าอาวุโสคืออะไรพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินน่ะท่านคือเอาจริงๆก็เวลาจะด่าให้นึกถึงพ่อตัวเองอะฮะว่าถ้าวันหนึ่งพ่อตัวเองถูกหลู่เกียรติแบบเนี้ยแล้วเอาสิ่งที่ถามว่ามันผิดเพื่อไทยผิดไหมที่พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหรือคุณวัฒนาแพ้การเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเขาไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำไปจากกรณีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขณะที่กรรมาธิการคนอื่นๆเขาไม่ได้ถือสาโดยให้พิจารณาจากความอาวุโสทางการเมืองมากกว่าแต่อันนี้บอกว่าไม่ได้จะให้ส.ส.สอบตกเนี่ยมานั่งตรงนั้นไม่ได้มันเป็นการไม่ให้เกียรติกรรมาธิการคนอื่น คนอื่นไม่เดือดร้อน คนอื่นบอกว่าท่านอาวุโสทางการเมืองให้ท่านนั่งไม่มีปัญหาสองคนเดือดเนื้อร้อนใจหนึ่งคนอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นส.ส.หลายสมัยอีกคนได้อานนี้สงสอบตกมาตลอดเพิ่งได้ส.ส.ในครั้งนี้ชูคอขึ้นมาว่าคนอื่นว่าไม่ได้เป็นส.ส.เกียรติไม่เสมอตัวเองแนะนำให้ไปด่าส.ว.ทั้งคณะ250คนนะคะจากนั้นเนี่ยไอ้ที่มีปัญหาว่าปารินาลากเก้าอี้เนี่ยคือเข้าสู่วาระเรื่องการเสนอถอดประธานกรรมาธิการทีนี้เนี่ยก็ยังไม่จบก็ยกมือยกไม้ประท้วงนู่นประท้วงนี่ก็เลยบอกมันไม่มีระเบียบหรอกว่าจะยังไอ้ใครนั่งตรงไหนใครจะนั่งตรงไหนก็ได้นางก็เลยลากเก้าอี้มาเลยพร้อมเชี่ยนหมากหนึ่งตะกร้า เอาไปวางไว้ข้างซ้ายก่อนสมองยังสั่งการไม่ครบว่าควรนั่งข้างไหน เสร็จปุ๊บเห็นทางแล้วลากเก้าอี้ยากเปลี่ยนนั่งข้างขวามือประธานดีกว่าแล้วก็เอาเลยอุปกรณ์นางค่ะก่อนหน้านี้ใช้ไลท์ใช้บันทึกนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาตั้งแล้วบอกว่าเซิร์ชหาเรื่องการถอดประธานกรรมธิการเรื่องการถอดเสรีพิสุทธิ์นี่ไงลุกละลุกไปนะใครจะนั่งตรงไหนก็ได้ก็เอาเลยประชดประชันไม่รู้หัวงอกหัวดำไม่รู้กาลเทศะที่ฉันเกิดคำถามกับเหตุการณ์นี้ดูเนี้ยเอาเชี่ยนหมากมาวางซ้ายก่อนเอาไงดีนั่งตรงไหนเป็นลากเก้าอี้มานี่ลากนี่ไม่ใช่แค่คุณอะไรนะก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่คุณรังสีมาละเป็นปารินาลากละลากยันป่าตั้งแต่ตะป่ายันเข้าห้องประชุมเนี่ยนะคะมานั่งจ้ะนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็อุตส่าห์ให้เกียรติเอาเชี่ยนหมากไปให้นะไม่รู้อุปกรณ์อะไรมั่งโอ้ยลุงตุ้งนั่งเอาวางข้างๆจ้ะเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะจ๊ะเอาปกไว้ก่อนกระโปรงสั้นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเข่านะคะแล้วก็เถียงชอดอยู่นั่นแหละเห็นเนี่ยที่ฉันเห็นอันเนี้ยหนึ่งคำถามอ่ะถ้าไม่รู้ว่ากรรมธิการชุดอื่นเขาไม่ถือสาแล้วเขาเงียบแบบแล้วก็ปล่อยให้สองคนเนี้ยเถียงประธานอยู่นะก็จะพูดเหมือนกันว่าอะไรอ่ะกรรมธิการชุดนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นแต่คนอื่นๆอ่ะเขาอยู่ในระเบียบหมดเลยมีอยู่แค่สองคนเนี่ยอีกคนนึงก็เนี่ยลากเก้าอี้ไปนั่งใกล้ๆแล้วก็คอยยกไม้ยกมืออีกคนนึงก็พูดใส่ไม้อยู่นั่นน่ะแล้วก็บอกว่าท่านมองอะไรประหนึ่งกำลังจะชี้ว่าทางด้านของท่านเสรีเนี่ยไปมองที่หน้าอกหรือเปล่าหรือมองส่วนไหนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะการตั้งว่าท่านมองอะไรไม่ได้มองโทรศัพท์เนี่ยมันกว้างมากแต่เท่าที่ดูคือนั่งใกล้ๆผมก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามากอดผมก็แล้วกันเสร็จปุ๊บพอเอาเล่นอยู่นั่นแหละมองอะไรมีอะไรให้หน้ามองก็พิจารณาดูแล้วก็คือถ้าดูรูปลักษณ์ก็ไม่ได้เป็นคนขี้ลิ้วขี้เหล่ตาไม่เท่ากันซะหน่อยนะคะแต่ว่ากิริยามารยาทเนี่ยก็สมควรแล้วไหมที่ต้องเจอคำพูดนี้ทีนี้ที่ฉันเกิดคำถามเนี่ยที่บอกมีอยู่สองคำถาม โตมาได้ยังไงถึงมาใช้ชีวิตในสังคมแบบนี้เป็นคนประเภทไหนหรือว่าน่าสงสารมากไม่มีคนอบรมบ่มนิสัยเหรอคะว่าในสังคมเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นยังไงต้องให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่าคนอื่นนะแก่กว่าปารินากับศิระอีกนะ
ไม่เป็นไรนั่งตรงนั้นก็ได้ถือว่าท่านอาวุโสทางการเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดิฉันก็มีคำถามกับท่านเหมือนกันต้องใช้ความอดทนขนาดไหนกับคนประเภทเนี้ยคนแรกปารีนาถามว่าโตมายังไงคนที่สองต้องใช้ความอดทนขนาดไหนกับคนประเภทนี้กลายเป็นสาระสำคัญในกรรมธิการนะคะที่มีความสำคัญมากในการตรวจสอบการทุจริตอะไรต่างๆมันหายไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่านักข่าวก็รอลุมอยู่นี่แหละดูว่าสองคนนี้จะป่วนกรรมธิการชุดนี้ยังไง นี่โอ้โหดีไม่ดีนายไพบูลย์นะถ้ายตินี้ถูกเสนอเข้าแล้วนายไพบูลย์เนี่ยนายไพบูลย์อาจอายก็ได้ ที่จะต้องทำตัวเหมือนสองคนนี้นะคะแต่ดิฉันมองว่านายไพบูลย์อ่ะน่าจะมาเรื่องข้อกฎหมายมากกว่าว่ามีอะไรที่จะเขาก็มีจุดยืนของเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาไปถกไปเถียงเพราะว่าสองคนนี้น่าจะหาหลักหาการอะไรไม่ได้ค่ะเอามาเป็นมือป่วนจะยื่นลงยื่นเรื่องอะไรก็ออกอ่าวออกทะเลเพราะฉะนั้นก็เลยส่งมือกฎหมายอย่างนายไพบูลย์เนี่ยเอามาดูหน่อยซิว่าอะไรที่มันจะยื่นเรื่องเอาผิดได้หรือสมมุติจะมีการยื่นเล่นฟ้องร้องอะไรก็เอาไปดักคอไว้ก่อนอะไรแบบนี้แม่ ให้คน ที่เป็นสสสอบตกนั่งใกล้ประธานดูเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองมีเกียรติขนาดไหนเรื่องป่าเอาให้รอดก่อนเรื่องป่าเนี่ยเอาให้รอดก่อนนะคะคนอื่นอ่ะสอบตกเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ไอ้ผิดตรงไปลุกป่าหรือเปล่าเนี่ยที่สปกถือครองได้หรือเปล่าทำผิดกฎหมายหรือไม่อันนั้นควรน่าอายมากกว่าแล้วมาเทียบศักดิ์ศรีตัวเองกับคนอื่นเรื่องตัวเองนี่อู้เงียบไม่ตอบเดี๋ยวได้เห็นขี่รถปีนขอบฟุตบาทไปเลยนะคะหนีนักข่าวแต่อีตอนกับคนอื่นนี่ไล่เขาจังเลยเอามาดูกันให้จบกับประเด็นเรื่องการไปยื่นที่กรรมธิการเขาจะตรวจสอบเรื่องกรณีที่เนี่ยนะคะโดยนายศิระกรณีที่นายศิระแถลงเสรีพิสุทธิ์ค่ะที่ออกมาว่าไม่ปลดพอออกจากห้องประชุมนายศิระเนี่ยก็ออกมาแถลงในกรณีคือไม่ยอมอะค่ะที่ถึงแม้ตัวเองกับนางสาวปรินาเนี่ยจะเป็นสองเสียงที่ยืนยันให้ปลดอะเนาะแต่ว่าส่วนมากบอกไม่ปลดเพราะฉะนั้นเนี่ยนายศิระเจนจาคักเลยออกมาแถลงหลังจากนั้นนะคะกับกรณีที่มติที่ประชุมเนี่ยออกมายืนยันว่าจะไม่ปลดไปที่ข่าวหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะอ๋อใช่ไหมดิฉันข่าวสามค่ะข่าวสามเสียงหนึ่งไม่เป็นไรนะคะโดยนายศิระเจนจาคักค่ะส.ส.กรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.มีมติ7-2เสียงไม่รับเรื่องการปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมการเนื่องจากไม่มีอำนาจนายศิระยืนยันว่าตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะเสนอเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบพฤติกรรมของประธานกรรมการรวมถึงหารือว่ากรรมการสามารถปลดประธานกรรมการได้หรือไม่และวันที่2ธันวาคมนี้จะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ใช้อำนาจคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีมติที่ประชุมและแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการโดยไม่มีมติที่ประชุมด้วยฟังเสียงนายศิระค่ะผมยังยืนยันว่ายังเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานตำแหน่งรองประธานตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งเลขาได้โดยใช้มติกรรมาธิการนะครับและยืนยันว่าประธานคณะชุดนี้เป็นโควต้าของฝ่ายค้านผมยืนยัน2เรื่องนะครับและลงมติท่านประธานย้ำว่าการลงมติครั้งนี้ต้องรับผิดชอบนะครับท่านต้องรับผิดชอบคนที่ลงมติไปด้านใดด้านหนึ่งนะก็รับผิดชอบกันไปนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะนำเรื่อง2ทางคือ1ทางประธานสภาผู้แทนราษฎร2ปปช.วันจันทร์10 โมงเช้าผมไปจะไปยื่นกล่าวหาท่านทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกับปปช.วันจันทร์10 โมงนะครับผมเตรียมหลักฐานเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทนายผมร่างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของในสภาผู้แทนราษฎรสภาใหญ่จะปรึกษาทางพรรคว่า
จะทำอย่างไรในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเช่นปรึกษาหารือให้ชี้กันเลยว่ากรรมาธิการตำแหน่งต่างๆมาจากไหนใครมีอำนาจนะครับปกติโดยกรรมาธิการหรือเป็นใบสั่งว่าใครต้องเป็นนะครับเอาไปใบสั่งหรือมติกรรมาธิการให้ชี้ชัดใน1ก็คือท่านประธาน2ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็บอกว่าวันนี้เราจะเลื่อนแต่ท่านก็ใช้ที่ประชุมกรรมาธิการมาเล่นการเมืองเอาการเมืองเข้ามาอยู่ในคณะท่านเหมาะสมหรือไม่นะครับยืนยันจะยื่นทั้ง157นะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะคะแล้วก็เนี่ยจะยื่นเรื่องของปลดประธานกันต่อไปก็ไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอันนั้นในส่วนของเรื่องของ การปลดประธานกรรมธิการปปช.ทีนี้เรื่องที่กรรมธิการปปช.ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการทุจริตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะประธานกรรมธิการปปช.นะคะก็ได้พูดถึงการตรวจสอบนางสาวปารินากรณีการถือครองที่ดินพบท.5โดยบอกว่ากรณีของนางสาวปรินาแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือรุกพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่คิดว่าวันนี้ผู้รับผิดชอบจะเสนอเข้าสู่กรรมธิการแต่คณะกรรมการคงมีมติให้รอไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ประเด็นที่2ก็คือการรายงานบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะมีมติทำหนังสือไปถึงเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในเรื่องนี้เพื่อขอบัญชีทรัพย์สินที่นางสาวปรินาแจ้งต่อปปช.ขณะที่เป็นส.ส. 3 สมัยรวมไปถึงการรายงานบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ด้วยซึ่งดูแล้วเป็นการแสดงทรัพย์สินเป็นเท็จเช่นที่พบท.5 นางสาวปรินายืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของป่าไม้หากกรมป่าไม้หรือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดำเนินการคณะกรรมการก็จะดำเนินการเพราะเป็นสิ่งที่แสดงเพราะว่าสิ่งที่แสดงเนี่ยก็คือโรงเรือนต่างๆที่เลี้ยงไก่ซึ่งมีการเลี้ยงไก่จำนวนมากแต่บอกราคาเป็น0บาทอาคารที่ทำการใช้รับซื้อไก่และไข่ราคาเป็น0อย่างนี้เป็นเท็จหรือไม่ฟังเสียงค่ะของคุณเอก็มี2เรื่องเรื่องลูกป่าเนี่ยเรื่องหนึ่งกับเรื่องรายงานทรัพย์สินเป็นเท็จเรื่องหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของลูกป่าเนี่ยเจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าวันนี้นะผู้ที่รับผิดชอบคงเสนอแต่ที่ประชุมแต่เราคงจะมีมตินี่ไม่ได้ไปชี้นำนะแต่ไม่ตีว่ารอไว้ก่อนเพราะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลการอยู่อย่าไปแทรกแซงนะแต่ถ้ามองแล้วเฮ้ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานดีกว่าไปช่วยกันดีกว่าถูกไหมก็จะต้องดำเนินการกันแต่เรื่องรายงานทรัพย์สินเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีมติให้มีหนังสือถึงเลขาธิการปปช.นะขอบัญชีทรัพย์สินที่คุณปรินาแจ้งเนี่ยเป็นส.ส. 3 ครั้งครั้งที่แล้ว3ครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ด้วยมาพิจารณาใช่ไหมก็เป็นส.ส. 3 สมัยยื่นครั้งหนึ่งก็เข้าออก1ปีครบ1ปี3ครั้งก็9ครั้งใช่ไหมและครั้งนี้ก็เป็น10เรื่องเดี๋ยวดูก็รู้นะเท็จไม่เท็จดูจากลักษณะแล้วมันเข้าข่ายที่จะยื่นเท็จไหมดูแล้วก็เท็จอยู่แล้วนะยังพบท.อะไรต่างๆเนี่ยนะก็ยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของเขาอันนี้แต่เป็นเรื่องป่าใช่ไหมถ้าเผื่อป่าไม้หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดำเนินการเราก็จะจัดการเพราะรายงานเข้ารายงานเองเนี่ยนะว่าเขามีพบท.5ตั้งแต่พ.ศ.ที่พ.ศ.ไหนจำนวนเท่าไหร่แต่ที่เท็จก็คือดูคร่าวๆเนี่ยอย่างการแจ้งอาคารโรงเรือนต่างๆแล้วไก่มันเยอะแยะบอกราคาเป็น0อย่างเงี้ยเท็จไหมนั่นแหละนะคะคือที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกเรื่องของการที่จะตรวจสอบนางสาวปรินานะคะ2ประเด็น1ลุกที่ป่าแล้วก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จและถ้ากรณีเนี้ยกระทรวงทรัพย์ไม่ดำเนินการเนี่ยทางกรรมาธิการก็จะดำเนินการค่ะ
นะคะมีหน่วยงานที่จะดำเนินการอยู่แล้วนะทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกด้วยว่ากรณีที่นางสาวปรินาซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมธิการปปช.เอ๊ะมันจะส่งผลกระทบต่อการสอบสวนหรือเปล่าโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าไม่เป็นไรเพราะว่านางสาวปรินาเนี่ยเข้ามาเองหากไม่พร้อมก็ลาออกไปจากหนูเข้ามาเจอตนอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับสุภาษิต ที่บอกว่าลูกแมวไม่กลัวเสือลูกแมวเพิ่งเกิดใหม่จะไปรู้เรื่องอะไรเจอเสือมันไม่กลัวหากเปรียบนางสาวปรินาก็เหมือนลูกแมวส่วนตนนั้นใหญ่กว่าเสือจ้ะพญาเสือ เอาตามนี้นะคะเรื่องของการสอบการถือครองที่พวท5ของปรินาเขาจะตรวจสอบกัน2ประเด็นด้วยกันค่ะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบที่ของคุณปรินาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณวีระสมความคิดนะคะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือกับทางคณะกรรมการปปช.กรณีขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนางสาวปรินาเกรงว่าจะมีการกดดันการทำงานของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากผู้มีอำนาจเพื่อช่วยเหลือนางสาวปรินานายวีระบอกว่าตนมองว่าการตรวจสอบที่ดิน 1,700 ไร่ของนางสาวปรินามีความพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นความผิดในเรื่องสปก.ทั้งที่ควรเป็นความผิดพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเพียงแต่บอกว่าที่ตรงนั้นไม่มีการรังวัดเข้าระบบตนจึงมายื่นขอตรวจสอบการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจถูกกดดันทำให้เจ้าหน้าที่อึดอัดในการทำงานอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้สังคมจับตาดูเกรงกฎหมายจะถูกเลือกปฏิบัติทั้งนี้อยากให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถี่ถ้วนคนรวยคนจนทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเสมอภาคกันฟังเสียงคุณวีระค่ะเพื่อให้ช่วยติดตามนะครับตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคงทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับผมกำลังตรวจสอบเรื่องที่ดิน 1,700 ไร่แล้วก็ปรากฏว่าทุกวันเนี่ยนะครับล่าสุดก็ยังมีข่าวนะครับที่ไม่ใช่ผมนะที่ต้องเรียนนะครับไม่ใช่ผมนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เคยหวั่นไหวอะไรเลยเพราะว่ามันมองเห็นแล้วนะว่ามีการพยายามที่จะทำให้เรื่องนะครับเรื่องนี้มัน เป็นความผิดในอีกกฎหมายหนึ่งนะจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484แต่ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะลากให้ไปเป็นความผิดนะครับของสปก.นะซึ่งจริงๆเนี่ยสถานะตอนนี้มันยังไม่เป็นสปก.นะครับมันไม่มีใครบอกเลยแม้แต่สปก.เองก็ยังไม่เคยเอาหลักฐานมายืนยันเลยครับกับสังคมว่าเขาได้แจกสปก.ให้กับประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่กำลังมีข้อพิพาทกันอยู่สปก.เองก็ยังไม่เคยนำหลักฐานใดๆมายืนยันเลยครับอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมและก็ประชาชนเนี่ยนะครับจับตาดูอยู่นะถ้ากฎหมายเนี่ยมันถูกเลือกปฏิบัตินะครับเพราะกรณีเช่นนี้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยที่ครอบครองที่ป่าเนี่ยเพียงไม่กี่ไร่เนี่ยนะครับยังติดคุกหลายคนเนี่ยอย่าว่าแต่เข้าไปครอบครองเลยครับเขาไม่ได้เข้าไปครอบครองแล้วครับเขาไปหาของป่าเขายังติดคุกป่าไม้ยังจับเขาเรื่องไปถึงศาลศาลท่านก็ต้องลงโทษไปตามกฎหมายเรื่องนี้นะครับก็เช่นกันนะผมก็อยากจะให้มันมีการปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติแล้วอยากดูผลสุดท้ายสิครับว่ากฎหมายเนี่ยมันจะใช้กับคนจนและคนรวยเนี่ยอย่างเสมอภาคกันไหมซึ่งหลังจากที่พบกรรมธิการปปช.นะคะทางคุณวีระก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกว่าจากที่นางสาวปรินายืนยันว่าไม่เคยมีใครบอกว่าการครอบครองที่ดังกล่าวมีความผิดนั้นนางสาวปรินาตัดสินเองไม่ได้ว่าไม่มีความผิดต
ต้องรอกระบวนการยุติธรรมพิจารณาในส่วนที่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีความพยายามช่วยเหลือนางสาวปรินานั้นเราอย่าเพิ่งคาดการรอดูการดำเนินการตามกฎหมายหากมีใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเบี่ยงเบนประเด็นของเรื่องมีอำนาจก็ทำไปขอให้ทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกันใครอยากทำอะไรทำไปเตรียมรับผลการกระทำด้วยแล้วกันถ้าสุดท้ายที่ดังกล่าวกลายเป็นสปก.เพื่อให้จบลงด้วยการยึดคืนไม่ถูกดำเนินคดีอาญาตามที่หลายฝ่ายคาดแต่คงไม่ง่ายนักกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่านางสาวปรินาเข้าใจผิดว่าครอบครองที่ 1,700 ไร่ทั้งที่แค่600ไร่นั้นนายวีระบอกว่าทุกอย่างบันทึกไว้หมดแล้วพูดไว้แล้วแก้ทีหลังศาลจะเชื่อหรือไม่ก็ไปยื่นเรื่องครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ทางด้านกรรมธิการปปช.เนี่ยสอบสวนนะฮะที่มีข่าวออกมาบอกเดี๋ยวจะรังวัดที่ดินใหม่เรื่องนี้มันจะไปช่วยเหลือกันให้ได้รับโทษเบาแล้วก็ไม่ต้องรับโทษคดีอาญาหรือเปล่าก็ให้ไปตรวจสอบในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการกับกรณีของคุณเอเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นคุณวีระให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีช่องหนึ่งพร้อมกับการโฟนอินเข้ามากับเจ้าหน้าที่ส่วนกรมป่าไม้คุณวีระถามตอบไม่ได้โดยใช้คำว่าไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้แต่ว่ายืนยันว่าที่ไปรังวัดในวันนั้นกับสปก.ชุดข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงคือบุกรุกพื้นที่ป่า46ไร่ทีนี้ประเด็นที่คุณวีระพูดนะคะสิ่งที่ปฏิบัติกับนางสาวปรินาที่สังคมกำลังมองว่ารัฐบาลหรือฝ่ายมีอำนาจอุ้มเธอชาวบ้านจำได้ไหมคะที่ควรการหลงไปจับหลักฐานคือแกงแลน2ถุงซึ่งมันผิดพ.ร.บ.คือมันเป็นการบุกรุกป่าเขาห้ามเก็บห้ามอะไรในป่าออกมาเลยแล้วได้แกงสองถุงก็ดำเนินคดีกับชาวบ้านไปแต่อันนี้ชัดเจนมากคุณวีระถามกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าคุณไม่รู้หรอว่าเขาสร้างโรงเรือนเท่าไหร่ปี54มีเท่าไหร่ปีนี้มีเท่าไหร่แล้วทำอะไรอยู่ก็ไม่ได้มีการตอบนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีผลในหลายๆส่วนคือผู้ดำเนินรายการก็ถามว่ากลัวอำนาจอะไรไหมก็บอกก็ทำบนความถูกต้องก็รอดูว่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็กรณีคุณวีระเนี่ยนะคะที่ก็ได้ท้าทางร้อยเอกธรรมนัสเหมือนกันว่าผมท้าเลยมาออกทีวีคู่กับผมตอบคำถามผมให้ได้ก็แล้วกันเพราะคุณวีระมั่นใจด้วยเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะลงวันนี้ค่ะกรมป่าไม้อ่ะจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบคุณวีระบอกผมจะไปพิธีกรถามว่าถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เข้าแต่ผมจะไปเพื่อจะไปดูทีนี้ท้าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าให้สัมภาษณ์พร้อมกับผมเลยทีวีช่องไหนก็ได้หรือจะทีวีรัฐบาลก็ได้ผมพร้อมตอบให้ได้ก็แล้วกันก็เลยไปดูประวัติของคุณวีระอะค่ะเมื่อครั้งที่พลตรีสนั่นขจรประสาทเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีมหาดไทยก็ถือว่าใหญ่มากนะฮะในยุคนั้นน่ะถูกคุณวีระตรวจสอบเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จจนนำสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนี่คือคุณวีระเนี่ยเวลาเอาสุดจะติดตามเรื่องอะไรไปจนสุดนะคะทีนี้รอดูแล้วกันถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ตามเรื่องนี้อย่างแข็งขันให้กำลังใจนะคะทีนี้คนเก่งเมื่อสักครู่ที่นั่งข้างหัวโต๊ะเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้เห็นภาพจะได้เห็นว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะที่ไปยื่นหนังสือให้กับกรรมธิการปปช.ด้วยธรรมเนียมมารยาทปกติเนี่ยนะคะการนั่งแถลงก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติประธานท่านก็จะให้นั่งคู่ในการแถลงให้กับที่ประชุมทั้งหมดได้ฟังกันแต่ถ้าจำภาพได้ข้างขวาประธานอะคุณเอนั่งใช่ไหมแล้วคุณวีระนั่งซ้ายหรือเปล่าเปล่าคุณเอลุกไปก่อนที่คุณวีระจะเข้ามายื่นหนังสือลุกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสื่อเขาก็รอสัมภาษณ์ตั้งแต่ลากเก้าอี้เขารอสัมภาษณ์ไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เลยนะคะยุ่งทั้งวันคุยโทรศัพท์ทั้งวันไปมีโอกาสได้ถามนิดนึงกับนักข่าวที่เหลือคาสภากันแค่3คนเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้ดูมาดของคนเก่ง ว่าสุดท้ายเป็นยังไงในช่วงค่ำของเมื่อวานช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บเดียวค่ะมา
ค่ะคุณผู้ชมคะนึกว่าจะเก่งอยู่ได้ตลอดนะโอ้ช่วงที่ให้ดูไปความป่วนนี่ดูเก่งมากเลยทีเดียวนะคะเก่งกล้าไม่กลัวเลยช็อต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 นี่ไงท่านก้มดูนี่ไงท่านมองไงคะท่านนั่นท่านนี่ก็นั่งอยู่ข้างขวาท่านอ่ะพอคุณวีระจะเข้าไปยื่นหนังสือลุกออกมาก่อนไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็ไม่กลับเข้าไปอีกเลยนักข่าวก็รอจะสัมภาษณ์คุณเอ๋ไม่ได้มีโอกาสจนกระทั่งในช่วงค่ำค่ะนักข่าวตาดีเห็นรถคุณเอ๋เข้ามาสภาและเขาเลยดักรอจนสสเขาปิดประชุมสภาแล้วกลับกันนะคะเขาก็เลยรอที่จะเจอคุณเอ๋แล้วก็เจอคุณเอ๋เดินออกมาจากนั้นสื่อก็เลยไปถามเท่าที่จะถามได้คุยโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะขอบคุณภาพจาก The Reporter ด้วยไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะพี่เอ๋เดี๋ยวก่อนพี่พี่วันนี้พี่แบบปั๊วมากเลยนะค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่เอ๋แล้วติดสายไปพี่เอ๋เรื่องที่ดินเนี่ยยังไงเห็นวันนี้ในกรรมธิการเขาตกลงเรื่องมากเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องที่ดินนิดนึงจะเจอตัวยากมากเลยพี่บรรยากาศบรรยากาศกับวันที่วันนี้เป็นไงบ้างก็ตามที่เห็นค่ะแล้วตกลงจะแล้วถ้าเขาจะรังวัดใหม่อะไรยังไงนี่คือเราจะยังไงไหมคะพี่เอ๋ได้เดี๋ยวสั้นนิดนึงจะพูดอะไรทำไมพี่เอ๋เดี๋ยวนะเอ๋ตกลงว่าแล้วตกลงเรื่องที่ดินจะต้องไปชี้แจงหรืออะไรยังไงหน่อยไหมเป็นพี่ขอโทษเป็นไปตามไม่ได้ตามไหนตามข่าวมันมีหลายอย่างมากเลย600ไร่อีก 1,000 ไร่เราที่เราแจ้งปปช.ไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะเห็นคุณพ่อก็บอกว่ามีแค่ประมาณ700ป่าไม้เข้าไปตรวจก็มีประมาณ690เดี๋ยวชี้แจงเดี๋ยวชี้แจงนะคะหมายถึงว่าเอจะชี้แจงเรื่องนี้อีกทีนึงเหรอคะต้องไปชี้แจงที่ปปช.เหรอคะอ๋อโอเคแต่ว่าทั้งหมดจะมีเดี๋ยวชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่ออีกทีไหมคะหรือยังไงค่ะเดี๋ยวหลังจากการตรวจสอบก็จะให้ก็ตรวจสอบให้ก็ตรวจสอบแล้วก็ไปชี้แจงปปช.เหรอคะแกงมากเลยนะเอาใส่ที่ปากเลยแม่ก็ลองหลบอ่ะมาพี่เอ๋คะอ่ะพี่เอ๋ถอยอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยกันมันใช่ที่กลับรถไหมนั่นอ่ะตอนช่วงปีฟุตบาทเสียงน่าจะเป็นเสียงคุณถับปนี้เอาออกปีฟุตบาทไปเลยแม่เอาหนีเลยค่ะแก้ต่างกันเลยเนาะกับแบบภาพในกรรมธิการท่านคะท่านอย่าท่านมองอะไรแบบโอ้โหพูดแบบชดๆแต่พอเนี้ยกำลังนั่นค่ะนั่นค่ะนั่นค่ะนั่นอะไรสตาร์ทรถเลยรีบแบบพูดไม่ออกกลัวเมื่อกี้กลัวสายซ้อนแล้วโทรศัพท์ดังปกติสายซ้อนจะได้ยินเฉพาะใช่ฉันเคยเห็นคนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วโทรศัพท์ดังอ่ะสายซ้อนแบบดังสายซ้อนแบบดังสรุปคุยจริงหรือเปล่าซึ่งหลังจากคลิปเนี้ยค่ะก็คุณถามวันนี้ก็อีกหนึ่งท่านขออภัยนะคะดิฉันไม่รู้จักชื่อแล้วเป็นผู้สื่อข่าวที่รอดักก็เลยได้เล่าบรรยากาศอีกทีนึงว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์นะตั้งใจจะรอสัมภาษณ์แค่นั้นเองแต่เนี่ยก็ดูสิยุ่งทั้งวันเลยนี่จ้านยุ่งคุยโทรศัพท์ทั้งวันยุ่งเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองเดี๋ยวนั้นนะคะนั่นอะไรล่ะคะแกล้งกงกวยนี่ชวนจะเบียดไปหมดเดี๋ยวถ้าเจอช่วงอารวาสมากๆรวยนี่แตะไม่ได้นะจ๊ะหนูบอกไว้ก่อนเลยหนูไม่ได้แก่กว่านักข่าวต้องไปช่วยหยิบกรวยออกให้นี่มีคนคอมเมนต์นะหรอว่าปีนขึ้นไปฟุตบาทขนาดนั้นรบกวนช่วยไปดูฟุตบาทศึกไหมถ้าศึกรบกวนคุณศรีสุวรรณจันยาช่วยสภาด้วยทำทรัพย์สินราชการเสียหายแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่กลับรถหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่ถนัดทำผิดกฎหมายเนาะปีนขึ้นไปได้ยังไงมักง่ายจริงๆเลย
ไม่ใช่แค่ปีนะหรือว่ารถใหญ่จริงๆมันกลับได้แต่ว่ารถบังเอิญใหญ่บังเอิญว่าใหญ่จะทำก็มันก็เลยหน่อยก็เลยลุกเข้าไปหน่อยในพื้นที่ที่เป็นไอ้ที่เขาปูกระเบื้องแล้วอ่ะใช่ไปที่ปูกระเบื้องนั่นแหละค่ะใช่ใหญ่รถใหญ่นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างโอ้กระแสการอุ้มอุ้ยถ้าอุ้มจริงนี่หนักมากนะคะอาการหนักเลยแหละเพราะว่าที่มันเยอะมากคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะอุ้มคดีที่ดินฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพปช.ร.บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานกันอยู่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการอุ้มในคดีดังกล่าวแน่นอนจะไปอุ้มอะไรได้ยังไงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกันอยู่ใครจะไปอุ้มอะไรได้วันนี้จะไปเอื้อประโยชน์ทางกฎหมายได้อย่างไรในส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบโดยเฉพาะข่าวที่ว่านางสาวปรินาจะนำที่ดินบางส่วนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่สปก.ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบยืนยันว่าฝ่ายบริหารจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ไม่ได้คือจะไม่มีฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งสื่อคิดกันไปเองรัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยขนาดตนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเรื่องนี้จบแล้วส่วนที่นางสาวปรินาขอรังวัดที่ดินใหม่เป็นเรื่องที่ต้องไปหาลือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองกระทรวงเนี่ยต้องร่วมมือกันตนไม่เห็นจะเป็นอะไรและประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้เหมือนกันนักข่าวเนี่ยถามว่าสังคมกำลังวิจารณ์ว่านักการเมืองในสังกัดรัฐบาลจะได้รับการเลือกปฏิบัติแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจติดคุกไปแล้วพลเอกประวิตรบอกด้วยอารมณ์ว่าเฮ้ยพวกคุณคูดกันเองจะไปติดคุกได้ยังไงโอ้ยเสียงดังไปไม่แรงไม่ขนาดนั้นเฮ้ยเอาให้หน่อยว่าหน่อยเฮ้ยพวกคุณพูดไปเองจะไปติดคุกได้ยังไงประมาณนั้นยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยยังไม่มีทางเป็นงั้นจึงไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าชาวบ้านก็ยังไม่ติดคุกทั้งสิ้นไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาไม่รู้ว่าชาวบ้านติดคุกเพราะไอ้เรื่องลุกป่าเนี่ยอาจจะอยู่แถวฮาวายเอออยู่บนหอคอยไงแล้วก็รับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ความเดือดร้อนชาวบ้านจริงๆอ่ะไปอยู่ไหนมาไม่รู้ว่าชาวบ้านติดคุกเพราะเรื่องลุกป่าเขาร้องศูนย์ดำรงทำไม่ถึงหูพวกท่านเลยใช่ไหมโอ้โหถึงขั้นเฮ้ยพวกคุณพูดกันไปเองจะไปติดคุกได้ยังไงยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าชาวบ้านยังไม่ติดคุกทั้งสิ้นทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนถึงจะมีการดำเนินคดีถึงจะมีการแจ้งความแล้วก็ต้องไปตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนของคดีก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสินอยู่ดีๆจะเอาคนไปติดคุกได้ยังไงไม่มีหรอกช่วยเอาชาร์ตเมื่อสักครู่นี้ส่งไปให้พลเอกประวิตรดูหน่อยได้ไหมคะเออเนี่ยอันเนี้ยที่พลเอกประวิตรบอกยังไม่มีใครติดคุกเนี่ยช่วยส่งไปให้ท่านดูหน่อยว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นจริงก่อนหน้านี้ก็มีอีกเยอะค่ะท่านไม่น่าจะไร้เดียงสาขนาดนั้นดิฉันว่าจากประสบการณ์ในการที่ท่านเป็นทหารมานะเคยไปอยู่แถวแถวป่าอยู่นี่ไม่น่าจะไร้เดียงสาขนาดนั้นนะว่าไม่มีคนที่ถูกจับเลยมันเป็นลูกติดพันกับการตอบคำถามสื่อไงพอไปพูดถึงว่าเดี๋ยวคุณเอจะติดคุกเนี่ยทีนี้เลยพลั้งพลูใครจะไปติดไม่ติดหรอกหมายถึงเอไม่ติดใช่ไหมติดคุกได้ยังไงไม่ใช่เอาคนไปเข้าคุกไม่ใช่เอาคนไปเข้าคุกง่ายๆไม่ใช่อะไรติดคุกแล้วก็ติดพันลูกติดพันให้สัมภาษณ์ติดพันไปเรื่อยติดค่ะตามนี้ไม่อุ้มไม่อ้วมจ้ะแต่ไม่มีใครติดคุกง่ายๆใช่ใครไม่มีใครติดคุกง่ายๆไม่ว่าจะเป็นใครชาวบ้านก็ไม่มีใครติดคุกนี่อีกคนนึงรองนายกฝ่ายกฎหมายจริงไม่น่ายากนะคะเรื่องแบบนี้แต่ท่านก็ไม่รู้นะนายวิษณุเครืองามคือสื่อไปถามกรณีที่คุณปรินาเนี่ยแกเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจช่วยด้วยเถอะนะคะช่วยมารังวัดให้ดิฉันหน่อยอยู่มาตั้งนานเนี่ยไม่เคยมีการรังวัดเลยคุณวิษณุก็เลยบอกไม่ทราบเรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขอให้รังวัดใหม่ขออภัยจริงๆไม่ทราบเรื่องเข้าใจว่าร้อยเอกธรรมนัสคงต้องช่วยอธิบายตนตอบอะไรไม่ถูกทั้งนั้น
ไม่ทราบเรื่องกฎหมายปฏิรูปก่อนหรือหลังการครอบครองทั้งนั้นอาจรู้บ้างแต่ไม่รู้ว่าที่รู้นั้นเป็นเรื่องจริงและถูกหรือไม่จึงไม่กล้าตอบได้ฟังมาจากคนอื่นเล่าแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เออเหมือนกันคนนี้จะบอกว่าไม่ทราบเรื่องกฎหมายปฏิรูปเลยก็เฮ้ยจะกะไรอยู่หลุดไปแล้วแล้วก็เลยบอกว่าอาจจะรู้บ้างอะแต่มันก็อาจจะไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกก็ดีมึงกลัวพูดไปเดี๋ยวผิดอะไม่พูดดีกว่าแปลไทยเป็นไทยว่าไม่ยุ่งไปถามคุณธรรมนัสนู่นเรื่องนี้คุณธรรมนัสเขาดูแลอย่ามายุ่งกับวิษณุเรื่องนี้นะคะทีนี้อีกหนึ่งคนที่ก่อติดเรื่องนี้เหมือนกันล่ะค่ะทำหน้าที่พิทักษ์ผืนป่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกรอบเรื่องนี้อย่าทำเป็นเล่นนะใครอย่ามาช่วยกันเรื่องป่านี่นายทหารติดคุกถึงขั้นตายในคุกกันเพราะรุกป่าก็มีมาแล้วนะคุณดำรงพิเดชค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีความพยายามเนี่ยค่ะที่จะทำให้ที่ดินพ.บ.ท.5นะคะของนางสาวปารินาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตสปก.และให้มีการรังวัดพื้นที่ใหม่แล้วเดี๋ยวจะระบุว่าที่ดิน46ไร่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่พื้นที่ป่าคุณดำรงพิเดชบอกเลยว่าวันนี้ปฏิรูปที่ดินเนี่ยต้องเลิกพูดเรื่องนี้ได้เลยเพราะพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สปก.หากยังไม่จัดสรรเป็นที่ดินปฏิรูปก็ถือว่ายังมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้แม้ประกาศเขตปฏิรูปไปแต่ยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนก็ยังคงมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษากรณีลักษณะนี้แล้วที่จังหวัดชัยภูมิที่สำคัญในคดีที่ดินป่าสงวนเคยมีผู้ยิ่งใหญ่ระดับอดีตรัฐมนตรีที่เป็นพลเอกติดคุกมาแล้วและเสียชีวิตในคุกด้วยดังนั้นจึงขอเตือนว่าเรื่องคดีป่าไม่มีใครช่วยใครได้และจะพากันจมน้ำตายหมดผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้มีอคติกับนางสาวปารินาหรือใครในฐานะที่เคยทำงานจับกุมคดีมาตั้งแต่เป็นป่าไม้เขตจนมาเป็นอธิบดีวันนี้ต้องเลิกพูดเรื่องสปก.เพราะพื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพเป็นป่าและใบพ.บ.ท.5ในภาษาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเรียกว่าเป็นใบรับสารภาพ มีการบุกรุกเสียภาษีดอกหญ้ามาก่อนประกาศเขตปฏิรูปในปี54นอกนั้นวันนี้กรมป่าไม้ไม่ต้องไปติดตามจากใบพ.บ.ท.5ที่นางสาวปรินาแจ้งไว้กับปปช.อีกขออภัยนะนอกนั้นในวันนี้กรมป่าไม้ต้องไปติดตามนะจากใบพ.บ.ท.5ที่นางสาวปรินาแจ้งไว้กับปปช.อีกว่าที่ดินจำนวน 1,000 ไร่เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างโดยที่ดินที่พบเวลานี้มี600กว่าไร่เป็นผืนติดต่อกันส่วนที่ดินที่เหลืออาจจะเป็นผืนแยกย่อยไม่ได้รวมแปลงเป็นหน้าที่ที่กรมป่าไม้ต้องไปติดตามให้เจ้าของที่ดินมานำชี้และดำเนินคดีเป็นรายกระทงไปคุณดำรงกล่าวอีกนะคะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยที่มาถามกรณีวันแมปจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ดินแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเอ๋เอ่ยอ้างถึงเนี่ยนะคะคุณดำรงบอกว่าการนำแผนที่วันแมปมาใช้จะใช้ในกรณีแก้ปัญหาที่ดินแล้วก็รังวัดใหม่นั้นเนี่ยเท่าที่ทราบวันนี้แผนที่วันแมปยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ยังไม่มีผลในทางกฎหมายเพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากมีปัญหาในการรับรองแนวเขตอีทั้งวันแมปเนี่ยจะนำมาใช้ได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างที่ดินของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะคะในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้เพราะกรมที่ดินเนี่ยไม่มีแผนที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสปก.เนี่ยไม่เกี่ยวนะส่วนที่ดินระหว่างสปก.กับป่าไม้นั้นมีแผนที่กำหนดขอบเขตชัดเจนกันตั้งแต่แรกและกรณีที่ดินของนางสาวปารีนาก็ไม่ได้มีความซับซ้อนที่ต้องดึงวันแมปมาเกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องนี้แนวเส้นป่าสงวนกับสปก.มันชัดเจนแต่คนมองสายตาไม่ดีจึงไปโทษแนวเขตและไปดึงเอาวันแมปมาเกี่ยวข้อง
หากยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายผู้มีอำนาจในกรมป่าไม้เสี่ยงติดคุกสูงหากหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตามกฎหมายเพราะกฎหมายอาญามาตรา157จะตามหลอกหลอนค่ะเอาสิงานนี้จากการให้สัมภาษณ์ของคุณดำรงพิเดชภาระงานหลักๆอยู่ที่กรมป่าไม้เลยแล้วสปกเนี่ยเลิกพูดได้แล้วคุณดำรงพิเดชบอกสปกเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเราเลิกพูดกันได้แล้วตราบใดเนี่ยมอบพื้นที่ให้ยังจัดสรรไม่เรียบร้อยยังอะไรก็ตามมันยังถือเป็นอยู่ในความดูแลของป่าไม้อยู่และที่ไปแจ้งว่าเสียภาษีดอกหญ้านี่ใบรับสารภาพเลยในทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาษาเขาเรียกว่าใบรับสารภาพแล้วครับตายแล้วว่าลูกป่าไปดำเนินการใช่พูดเหมือนก่อนหน้านี้ของประชาธิปัตย์อ่ะบอกว่านี่มันคือใบเสร็จเลยอ่ะใบที่แบบรัดคอเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเนาะไอ้ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปช.เห็นคุณเรืองไกลเนี่ยบอกว่าแจ้งเป็นแปลงเลยนะ1แปลง1กระทงนะฮะแล้วบอกว่าเป็นพบท5ทั้งหมดน่ะก็ 1,700 ไร่อ่ะฮะแล้วพบท5มันคืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้อยู่เพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วค่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสก็หยุดได้เลยไม่เกี่ยวสปกละมอบให้แล้วยังไม่ได้จัดหรือยังไม่ได้ปฏิรูปก็เท่ากับยังอยู่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ทีนี้การจะใช้ลูกการเลี่ยงไปรับผิดแพ่งเนี่ยไม่ได้เลยใบสารภาพอยู่ปปช.แล้วเอาเอ๋รอปีนฟุตบาทอีกรอบแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูกันกับมุมมองนักวิชาการค่ะจากกรณีที่นางสาวปรินาทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็สำนักทางด้านของเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ขอให้ตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็เขตปฏิรูปที่ดินหลังการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีการลุกพื้นที่ป่าเนี่ยนะคะโดยนายชัยนรงค์เศษเชื้อเป็นเศรษฐเชื้อขออภัยนะคะถ้าอ่านนามสกุลผิดอาจารย์เป็นอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งคำถามถึงมาตรการของรัฐต่อนางสาวปรินาผ่าน Facebook เราบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาจะได้รับโอกาสแบบนี้ไหมตอนปฏิบัติกับชาวบ้านมีทั้งลวงให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าจะให้สิทธิ์ในที่ทำกินแล้วก็ให้ยืนแปลงโดยการจับ GPS เอาไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีเพื่อเอาชาวบ้านเนี่ยเข้าคุกให้ได้จนชาวบ้านเนี่ยติดคุกกันระนาวอย่างเช่นที่บ้านจัดระเบียบอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหรือการบีบบังคับข่มขู่ให้ยอมรับสารภาพว่าบุกรุกและให้เซ็นคืนที่ดินเพื่อนำไปเป็นหลักฐานจับชาวบ้านดังกรณีอุทยานแห่งชาติไทรทองที่จังหวัดชัยภูมิบางกรณีเนี่ยสนธิกำลังบังคับอพยพแล้วก็เผาบ้านเรือนเหมือนกรณีของปู่คออี้แล้วก็กะเหลี่ยงที่แก่งกระจานผมสรุปได้แค่ว่าการปฏิบัติงานของรัฐกรณีป่าไม้ที่ดินคือการที่รัฐก่ออาชญากรรมกับคนจนและคนจนไม่มีโอกาสที่จะร้องขอความเป็นธรรมนอกจากเดินเข้าคุกถือถูกยึดที่แล้วก็ถูกโค่นยางพาราถูกเผาบ้านและบังคับให้อพยพอาจารย์ยกภาพเห็นชัดดีค่ะแล้วดิฉันก็ไปเห็นหมออ้ำเหมือนนะคะอดีตผู้จัดรายการของช่อง Voice TV ที่ได้มีการเอาภาพของคุณสืบนาคเสถียรท่านเป็นอดีตอธิบดีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องป่าแล้วก็อะไรเนี่ยบอกว่าสนใจงานวิจัยดีกว่าถ้ามาไล่จับอะจับได้แค่ชาวบ้านแต่ทุนใหญ่ทำอะไรเขาไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นว่ากฎหมายมีไว้ใช้กับชาวบ้านเท่านั้นนี่แหละก็ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำเข้าไปอีกนะคะความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เฉพาะแค่ทางสังคมเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงกฎหมายก็มีความเหลื่อมล้ำด้วยนะคะอ่ะปิดท้ายพาไปดูบรรยากาศฟาร์มของคุณเอกันหน่อยนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศลดราคาขี้ไก่ไปเนี่ยนะคะเห็นว่าโอ้โหคนนี่แห่ไปซื้อขี้ไก่จากฟาร์มปารีนากันหลังประกาศลดราคาเหลือกระสอบละ10บาทเนี่ยนะคะฮอตมากโอ้โหโอ้นี่ทางเข้านะเนี่ยนี่โอ้เออ
ระบายของเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ clearing cell ลดล้างสต็อก clearance clearance cell ก่อนปิดกิจการเหรอใช่ไม่ที่เขาถูกนี่เขาถูกเขายืนยันว่าเขาถูกอะไรสถานที่ราชการห้ามทิ้งขยะตรงไหนสถานที่อ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเนี่ยอ๋อสถานที่ของกรมป่าไม้ไงฮะเอาแล้วเอ๋ไปลงเดือนเอ๋ไม่รื้อล่ะบ้านชาวบ้านยางพาราเขาปลูกจะกีดได้อยู่แล้วยังตัดทิ้งเลยบ้านปู่คออี้นี่เห็นเผาน่ะศาลสั่งให้ชดเชยค่าบ้านน่ะยังไงอ่ะแล้วยังไงของเอ๋ยังอยู่เหมือนเดิมหรอห้ามจุดไฟเผานี่คือห้ามทำลายอะไรบริเวณนั้นใช่ไหมจะมาแบบเผาเหมือนเผาสวนยางอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงเกิดมาเป็นอภิสิทธิ์ชนนี่มันดีจริงๆนะคะชาวบ้านตาดำๆก็ก้มรับไปไม่มีเงินสู้คดีก็ติดคุกไม่มีเงินจ้างทนายก็ติดคุกชีวิตคนจนที่เขาบอกไงคุกมีไว้ขังคนจนกับชาวบ้านนี่บังคับใช้กันจังกับบางกลุ่มนี่เหมือนจะดึงช่วยกันจังหรือเปล่าแน่ๆ นะคะก็สบายใจเรื่องนี้มี2คนก่อติดแน่ๆคุณดำรงกับคุณวีระคุณจริงกันทั้งคู่โดยเฉพาะคุณวีระนะคะไม่ขั้นขามตัวเองติดคุกก็ยังลุยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้นะคะหมดเวลาสาวข่าวเช้าค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ